เริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวคอร์สที่ผมจะพามาคุยนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานตัว Power BI ในส่วนที่เป็น Query นะครับซึ่งในตัว Query ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถหนึ่งที่ผมจะดึงเอาบางฟีเจอร์ของตัว Query นะครับมาคุยให้ทุกคนฟังนะฮะซึ่งในส่วนของเซสชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลที่แบบยังไม่ค่อยเป็นระเบียบนะครับเอามาทำให้มันเจ๋งๆนะครับโดยใช้ Power Query กันนะครับโอเคดังนั้นมาลองดูกันนะครับมาเดี๋ยวผมในส่วนของตัว Query เป็น101นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับโอเคผมฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคในส่วนของ Query นะครับมาดูกันนะครับโอเคเอาเรื่องแรกก่อนนะครับในเรื่องแรกก่อนนะครับในเรื่องแรกผมอยากให้ทุกท่านมาลองดูมารู้จักกับ Power BI ก่อนนะฮะในส่วนของตัว Power BI นั้นเป็นโปรแกรมนะครับที่จะเอาข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ multi source ที่เป็นลักษณะของหลายๆแหล่งข้อมูลนะเอามาทำการประมวลผลนะครับมาทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำการเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับที่มาจากหลายๆแหล่งนะ Excel Exceltext file csv file หรือว่า database ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาทำการวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลข้อมูลได้นะครับซึ่งในการแสดงผลข้อมูลก็จะแสดงผลในลักษณะที่เป็นลักษณะของ visualization นะครับหรือว่าการแสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือว่าเป็นข้อมูลพวกนี้นะครับในรูปแบบที่เป็น dashboard นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะครับโดยที่ Microsoft Power BI นะครับก็จะเอาข้อมูลนะครับมาทำการวิเคราะห์นะแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จนะครับสิ่งที่เราทำคือเราทำการสร้างรายงานนะครับเมื่อเราสร้างรายงานเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาข้อมูลนั้นโยนขึ้นคลาวด์นะไปใช้บริการที่ชื่อว่า Power BI Service โอเคแล้วก็ถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโยนขึ้นคลาวด์ไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่าดูผ่านมือถือได้นะครับดังนั้นเวลาในชีวิตประจำวันเลยนะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดไม้ติดมือเราที่สุดนะครับดังนั้นถ้าสมมติผมดูรีพอร์ตผมก็เปิดผ่านแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำการดูข้อมูลดูเข้าถึงรายงานของเราได้ตลอดเวลานี่คือความเจ๋งของ Power BI โอเคไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราคราวนี้มาดูคอนเซปต์ของตัว Business Intelligence นะครับอันนี้จะเป็นการวางพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่ฉันใช้ข้อมูลแต่ว่าอาจจะเป็น Excel file นะครับใช้ Pivot Table มาก่อนนะภาพนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในเรื่องของการทำงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเอาแบบภาพให้ชัดๆนะว่าเราจะทำงานในส่วนนี้ยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวข้อมูลนะครับว่าผมต้องการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับแหล่งข้อมูลในวันนี้เดี๋ยวจะมีเคสอยู่หลายตัวเลยนะครับนี่คือแหล่งข้อมูลที่เราเตรียมมานะฮะผมเตรียมข้อมูลมาแต่ว่าข้อมูลของเรา1มันมีหลายอย่าง2ข้อมูลนั้นมันมีความซับซ้อนนะครับ หรือว่าเป็นข้อมูลที่เรายังไม่ได้เตรียมข้อมูลกันนะครับเข้ามานะดังนั้นในส่วนถัดมาก็คือเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า ETL โอเค ETL คือการ extract transform แล้วก็โหลดนะครับว่าฉันมีข้อมูลแล้วฉันจะทำการแยกทำการแปลงทำการโหลดข้อมูลนะครับหรือทำการสิ่งที่เรียกว่า data cleansing เมื่อวานเราก็มีไลฟ์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำ data cleansing โดยใช้ Microsoft Access โอเคว่าเราจะทำการ cleansing โดยใช้อัปเดต query พวกนี้นะครับซึ่งก็สามารถทำได้นะหรือจะใช้ Power BI เพื่อบริหารจัดการก็ทำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะใช้อันนี้คือเรื่องหลักของเราเลยครับว่าเป็นเรื่องของ ETL เรื่องของ data cleansing ซึ่งถ้าเรา clean ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะโหลดข้อมูลนี้ครับเอาเข้ามาในส่วนที่เรียกว่า data model นะฮะซึ่งในส่วนของตัว data model นั้นจะเป็นศูนย์กลางของการเอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาทำการสร้างความสัมพันธ์มาทำการคำนวณ นะครับโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นพวก DAX หรือว่า data analysis expression นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังเอาข้อมูลเหล่านี้ครับเอาไปออกรายงานสร้างให้พร้อมแล้วก็ไปออกรายงานนะครับดังนั้นกระบวนการ workflow ของกระบวนการทำงานนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ data ฉันเอาข้อมูลมาเตรียมให้พร้อมเอามาวิเคราะห์คำนวณนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่า time intelligence
สร้าง data dimension อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาไปออกรายงานหรือทำ visualization นะครับ live power bi ที่ผ่านมาเรามีคุยเรื่อง visualization ไปsession หนึ่งโอ้โหคนก็แบบชอบมากนะครับในส่วนของตัว visualization นะครับวันนี้ผมจะมาคุยก้อนนี้ครับแต่ก้อนนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลว่าฉันจะเอาข้อมูลที่ฉันใช้เอามาวิเคราะห์เอามาเตรียมพร้อมในการใช้งานนะครับว่าเราจะทำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอามาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์กันนะหลายๆครั้งเราต้องเตรียมวันนี้ผมเตรียมเคสมาหลายตัวนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าใครอาจจะลองดูอย่างน้อยที่สุดผมอยากให้ทุกคนได้ไอเดียกลับไปนะครับในการทำงานระดับหนึ่งซึ่งถ้าใครไม่เคยใช้ก็ผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆโดยส่วนตัวผมหลงรัก Power Query มากๆเลยนะครับในฟีเจอร์นี้นะครับตรงนี้มีเทคโนโลยีชื่อว่า Power Query อยู่นะครับในส่วนของ Power Query ครับเดี๋ยวผมขอพามาคุยนะทุกท่านสามารถสแกน QR code นี้ได้จะได้อินโฟกราฟิกนี้ไปนะครับในส่วนของตัว Power Query เป็นเทคโนโลยีนะครับที่เราจะเอาข้อมูลผมคุยครั้งนะครับฉันเอาข้อมูลหลากหลายฉันเอาข้อมูลแถวๆนี้ที่มันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายครับมาทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ transformation หรือว่าทำการแปลงข้อมูลนะครับที่มันอะไรก็ไม่รู้ที่มันยุ่งเหยิงที่มันแบบโอ้โหอิเล็กเคขะมากมายนะครับมาทำการบริหารจัดการข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีข้อมูลแบบเละเทะมาให้ที่มันไม่เละเทะหรอกมันเป็นมาจากระบบนึงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เอ็กซ์พอร์ตมาแล้วมันเอามาใช้ต่อลำบากโอเคดังนั้นเราอาจจะต้องทำการจัดการนะครับเช่นเครื่องมือในการยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสามารถทำการสปลิตข้อมูลผมสามารถทำการmerge ข้อมูล replace ข้อมูลทำตัวเล็กตัวใหญ่แปลง data type เอาข้อมูลมารวมกันให้ได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำการจัดการตรงนี้ครับนะ Power Query มีเครื่องมือในการจัดการเพียบเลยนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้มา apply มาใช้งานนะครับผมอาจจะต้องเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะ ซึ่งถ้าสมมติว่าเวลาเราเอามาใช้งานนะครับท้ายที่สุดของข้อมูลที่เราทำการคลีนแถวๆนี้นะมันจะต้องคลอดมาเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้เช่นเป็น Excel ที่พร้อมใช้เป็นข้อมูลใน Power BI ที่พร้อมใช้พอในภาพออกนะครับโอเคระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามแปะมานะครับเดี๋ยวน้องจะส่งให้ผมนะครับอ่ะเป็นต้นนะโอเคดังนั้นภาพใหญ่ของ Power Query 1เข้าใจสั้นๆนะครับ1มันคือ Tools 2มันมีเครื่องมือในความเจ๋งที่จะช่วยเตรียมข้อมูลที่ไม่พร้อมใช้ให้พร้อมใช้สั้นๆแค่นั้นเลยนะครับนะดังนั้นเดี๋ยวในภาพรวมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเอาอันแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ผมเตรียมมาให้ในวันนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนลองดูนะครับในส่วนของไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมมีข้อมูลอยู่เช่นผมมีข้อมูลในลักษณะแบบนี้ครับในกรณีที่ผมมีข้อมูลนะครับผมอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแอพพลายในการใช้งานนะโดยที่ในเคสนี้ผมมีข้อมูลที่เป็นเอาเรื่องของ Excel file ก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะมีอันแรกก่อนอันแรกขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนดูไฟล์นะครับอันนี้ผมมีไฟล์ซึ่งอันนี้เป็นไฟล์ CSV ครับไฟล์นามสกุล CSV นะที่ผมอยากจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมจะเอา CSV ไฟล์ CA เป็นข้อมูลของแคนาดา FR เป็นข้อมูลของฝรั่งเศสนะครับ MX เป็นข้อมูลของเม็กซิโกดังนั้นถ้าสมมติว่าผมจะเอาข้อมูลตรงนี้มาทำการแสดงผลนะครับในรูปแบบของ Visualize นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นยอดขายนะเดี๋ยวนะมีคำถามนะครับ Power BI ทำเสร็จสามารถอะไรนะสามารถเอาขึ้นเว็บได้ไหมคำตอบคือเอาขึ้นได้ครับนะแล้วก็เราสามารถเอาข้อมูล อันนั้นนะครับเอามาดูผ่านเว็บผ่านมือถือแชร์ลิงก์ให้กับคนอื่นได้นะครับเอาขึ้นเว็บได้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะใครที่ยังไม่เคยใช้ Power BI มาก่อนเดี๋ยวให้เห็นภาพแล้วกันนะครับจากคำถามของคุณ
ที่ส่งเข้ามานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ลองดูนะครับถ้ากรณีที่ผมจะทำการดึงข้อมูลผมจะเอาข้อมูลนั้นมาทำการแสดงผลนะครับลองดูในเว็บ Nicebird Training ก็ได้ผมมีทำตัวอย่างไว้เช่นที่ nicebirdtraining.com/dashboard นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวแดชบอร์ดแล้วกันที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นง่ายๆนะครับนี่คือตัวอย่างนี่คือข้อมูลที่เราเปิดในหน้าเว็บไซต์นี่คือผลลัพธ์นี่คือเอาท์พุตซึ่งข้อมูลที่โชว์ตรงนี้ครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาจากซอร์สต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะยอดขายระบบหนึ่งข้อมูลลูกค้าระบบหนึ่งข้อมูลอินเวนทอรี่อีกระบบหนึ่งพอจะนึกภาพออกไหมครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลหลากหลายเราอาจจะต้องเตรียมนิดนึงแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็ใช้เจ้า Power BI ในการสร้างผลลัพธ์สร้างรายงานนะครับซึ่งถ้าใครใช้ Excel มันคือ Pivot Table Pivot Chart นั่นแหละแต่ว่าการแสดงผลข้อจำกัดของ Excel ก็คือกราฟมันก็จะอยู่ใน Excel นะอันนี้ผลลัพธ์ของเขาอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เราจะไปแสดงผลในเว็บไซต์ได้นะแล้วก็อาจจะดูในมือถือได้นี่คือความเจ๋งนะโอเคนะครับดังนั้นถ้าใครจะลองดูจากในส่วนนี้นะครับก็สามารถลองคลิกดูก็ได้นะครับจะเป็นรูปแบบของ Interactive กดเพื่อดูข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูลด้าน HR ครับว่าการ Recruiting ของเราเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเป็นต้นนะโอเคดังนั้นนี่คือตัวรายงานนะครับหรือในส่วนถัดมาอย่างในส่วนนี้ครับอันนี้จะเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของเรานะครับที่ผมทำให้กับกระทรวงแรงงานนะว่าเราสามารถไว้ดูข้อมูลของอัตราค่าจ้างในจังหวัดต่างๆได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลในแต่ละภาคก็สามารถคลิกดูได้นะครับนะดังนั้นอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับซึ่งเราจะเอามาใช้ในการแสดงผลได้นะครับโอเคอันนี้โอเคไหมคราวนี้ผมพามาเดี๋ยวเราถ้าใครลองเข้าไปดูแล้วนะครับโอเคลองเทสลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอลองเข้าดูอีกทีนึงโอเคดังนั้นลองเข้ามาดูนะครับโอเคเดี๋ยวน้องแปะลิงก์ให้ที่คอมเมนต์ใน Facebook นะครับโอเคที่ nicebirdtraining.com/dashboard ถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาลองดูลองคลิกเข้าไปดูก่อนอันนี้ผมมีไว้6หน้านะท้ายที่สุดของ Visualize อาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้อาจจะเป็นรูปแบบของแผนที่อาจจะเป็นรูปแบบของanimation นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เราต้องการได้นะซึ่งอันนี้จุดสำคัญคือว่ามันตอบโจทย์ใน business เราจะสร้างอย่างนั้นโอเคนะครับนะหรือจะเป็นกราฟิกต่างๆได้นะครับว่าเราจะแสดงผลในรูปแบบอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อันนี้ลองเช็คลองเทสดูนะครับลองเทสดูนะครับโอเคแต่คราวนี้วันนี้ผมจะคุยในพาร์ทที่เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับเราจะคุยในพาร์ทของการเตรียมข้อมูลครับว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนี้เอามาใช้ผมจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอามาทำการเตรียมข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้นะครับโอเคมาดูกันนะครับแต่นั้นถ้าเราเข้าที่ Power BI Desktop ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองเข้าที่ Microsoft Power BI Desktop เดี๋ยวทุกคนมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวงานที่1เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับโอเคว่าผมมีข้อมูลขี้เหร่อยู่นะครับข้อมูลขี้เหร่ของผมเป็นข้อมูลอย่างนี้ครับเอาอันที่1กันนะครับอย่างเช่นทุกคนลองดูข้อมูลใน Excel ผมนะโอเคผมมีข้อมูลใน Excel หน้าตาอย่างนี้ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าผมมีข้อมูลของสินค้าผมมีข้อมูลของวันที่ขายผมมีข้อมูลของจำนวนหน่วยที่เขาขายนะครับผมมีข้อมูลของรายได้หรือว่ายอดขายนะครับแล้วก็ประเทศทุกคน
นึกภาพตามนะครับนะถ้าผมอยากจะเอาข้อมูลนี้ข้อมูลนี้มีข้อมูลเท่าไหร่นะผมลองคอนโทรลลงมาดูข้อมูลนี้ผมมีด้วยกัน 70,000 กว่าเรคคอร์ดทุกคนนึกภาพตามนะครับใน 70,000 เรคคอร์ดนี้เป็นของไฟล์เดียวแล้วก็บางไฟล์ก็ย้ายใหญ่นะครับอย่างเช่นผมมีไฟล์ของ FR นะครับ FR นี่ก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะโอเคเป็นข้อมูลของฝรั่งเศสนะครับนี่คือข้อมูล CSV ไฟล์ CSV ไฟล์นี้ของผมขนาดเท่าไหร่มีข้อมูลอยู่ 300,000 เรคคอร์ดนะแล้วก็ถ้าตัวอีกไฟล์นึงนะครับ MX ครับผมมีข้อมูลของประเทศเม็กซิโกนะฮะเม็กซิโกผมมีข้อมูลด้วยกันกี่เรคคอร์ดผมลองกดคอนโทรลลงมาดูผมมีข้อมูลอยู่อีก 200,000 เรคคอร์ดดังนั้นคำถามคือถ้าสมมติว่าผมอยากจะเอาข้อมูลของทั้ง3ส่วนนี้ครับมาทำการแสดงผลในรูปแบบของจะเอาไปทำรายงานต่อได้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือเอาข้อมูลมารวมกันถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผมจะเอาข้อมูลนี้มารวมกันได้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือถ้าสมมติว่าผมใช้ Excel นะผมทำได้นะแต่ว่าผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามาโคร Excel แบบปึ๊บเปิดก๊อปปิดแปะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเทคนิคว่าผมอาจจะวนลูปเพื่อทำการดึงข้อมูลที่ผมต้องการได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำการแสดงผลข้อมูลตรงนี้ครับนะผมสามารถทำการเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามาลิสต์มาโชว์ให้กับทุกท่านได้นะโดยที่ผมอยากให้ลองเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาลองทำการดึงข้อมูลกันนะครับโดยที่เดี๋ยวรอหน้าจออัปเดตนิดนึงนะทุกคนลองดูนะครับลองดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอา3ไฟล์นี้นะครับมารวมกันนะเดี๋ยวผมจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันนะครับโดยที่ผมเข้าที่ Power BI ครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูขั้นตอนนะว่าเราสามารถจะทำการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับโดยใช้เทคนิคไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เอาเทคนิคมาหลากหลายเทคนิคพามาให้รู้จักนะอันไหนมีประโยชน์เอาไปลองแอพพลายดูนะครับเทคนิคที่1คือผมอยากจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันผมอยากจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันนะครับเดี๋ยวทุกคนมาลองดูนะผมจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันโดยใช้วิธีการก็คือทำการเก็บข้อมูลนะครับจากสิ่งที่เรียกว่าโฟลเดอร์โอเคผมมาเลือกมอนะครับทุกคนลองมาเลือกมอแล้วก็ผมสามารถเอาสิ่งที่เรียกว่าโฟลเดอร์เอามาสร้างได้นะโอเคไหนทุกคนลอง create แล้วก็อันนี้ผมลองโอเคเป็นโฟลเดอร์นะครับผมกด connect นะครับโอเคลองนึกภาพตามนะโอเคสไตล์วันนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นเวิร์กช็อปมาแบบเต็มๆนะดังนั้นผมอาจจะไปไวนิดนึงนะครับให้ทุกคนเห็นภาพหลายๆอย่างนะครับผม browse ไฟล์นะครับผมไว้ข้อมูลผมอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า sales data ผมกดโอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้มา ซึ่งในข้อมูลนี้นะครับผมจะมีข้อมูลอยู่3ไฟล์เนาะเดี๋ยวผมจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันดังนั้นถ้าผมจะเอา3ไฟล์นี้มารวมกันผมจะต้องทำการคอมไบข้อมูลนะครับการคอมไบเราสามารถทำได้ในลักษณะ2ส่วนนะก็คือจะรวมข้อมูลเลยหรือว่าจะทรานส์ฟอร์มด้วยทรานส์ฟอร์มก็คือเข้าสู่กระบวนการของการใช้ Power Query นะครับผมขอทำการทรานส์ฟอร์มข้อมูลนะฮะโดยการคลิกที่ Combine and Transform นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าหน้าตาของ Power Query เป็นยังไงบ้างโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอันนี้เขาก็จะถามครับว่าไฟล์ของเราจะดึงข้อมูลโดยใช้ไฟล์นี้อะไรคือตัวขั้น CSV ไฟล์นี้อะไรคือตัวขั้นนึกภาพไหมครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไฟล์ตัวนี้เหรอตัวที่ตัวขั้นก็คือคอมแม่ซึ่งก็ใช่เลยนะครับ Power Query มีความสามารถหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นการออโต้ดีเทคข้อมูลของเรานะครับโดยจะให้เขาออโต้ดีเทคจากข้อมูล200เรคคอร์ดแรกพอไหมหรืออยากให้ detect ทั้งข้อมูลทั้งหมดอันนี้ทุกท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าจะ auto detect โดยใช้วิธีการไหนยังไงโอเคผมขอ auto detect โดยใช้200 record แรกแล้วกันนะครับผมกดโอเคครับเดี๋ยวทุกคนลองดูนะครับเมื่อกี้ผมทำการ combine and transform ข้อมูลนะฮะ combine and transform ข้อมูลนะครับโดยทำการแปลงข้อมูลที่ต้องการออกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะถ้าผมทำการ combine เป็นยังไงบ้างซึ่งในที่นี้นะครับคื
เทคนิคอันเคสแรกนะฉันจะเอาข้อมูลเอามาใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะทำการget ข้อมูลนะครับจากตัวไฟล์ของเรานะครับโอเคว่าผมจะ get ข้อมูลจากตัวไฟล์เนี้ยนะครับตอนนี้ผมทำการ combine ข้อมูลจาก3ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าผมไปลองดูนะครับที่ data ถ้าเราลองดูนะครับอันนี้จะเห็นว่าข้อมูลที่ผมเอา3ไฟล์นั้นมารวมกันเนี่ยมีข้อมูลถึงมีข้อมูลประมาณ 600,000 กว่า record นะนี่คือข้อมูลที่ผมมีนะครับว่า 600,000 record ด้วยกันดังนั้นนี่คือการเอา3ไฟล์มาcombine นะครับอันนี้โดยที่ยังไม่ได้ปรับใช้เทคนิคสูงขั้นสูงนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่าเราเก็ตข้อมูลในลักษณะแบบนี้ได้นะดังนั้นไฟล์ต่างๆเราสามารถลองดูดังนั้นถ้าใครมีไฟล์ในลักษณะว่าฉันมีโฟลเดอร์แล้วฉันจะเอาข้อมูลอยู่ในโฟลเดอร์นะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรก็ได้ทุกๆชั่วโมงคลอดทุกๆชั่วโมงคลอดอันนี้จะเวิร์กนะครับแล้วเราสามารถทำงานอัตโนมัติได้ซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าผมจะทำการจัดการอันนี้เอาแบบเวอร์ชันง่ายก่อนนะ Power Query แบบง่ายๆก่อนก็คือ get ข้อมูลจากโฟลเดอร์เลยแล้วผมก็อาจจะเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขอจัดระเบียบเล็กน้อยเช่นตัว Revenue ผมขอจัดคอมม่านะครับ Revenue ผมขอจัดคอมม่าRevenue ผมเดี๋ยวลองจัดเป็นคอมม่าสไตล์นะโอเคว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้งานกันดูนะครับนะมาดูว่าวิธีการในการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมลองเทสด้วยการเอาเจ้าอันนี้โอเคผมเอา country มานะครับผมเอายอดขายมาผมทำการแปลงข้อมูลนี้ไปเป็นกราฟ pie โอเคผมสามารถเอาข้อมูลกราฟ pie เอามา apply ได้นะครับผมลอง Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาทำการสร้างกราฟเพิ่มเติมเช่นผมจะโชว์เป็นกราฟแท่งหรือผมอาจจะทำการแสดงผลในรูปแบบของ Visualize แบบง่ายๆในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ผมสามารถแสดงผลได้นะครับ Revenue รวมเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ลองดูนะครับโดยแปลงไปเป็นกราฟผมสามารถวาดง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะนี่คือกราฟนี่คือยูนิตที่ผมขายนะขายได้กี่บาทขายได้กี่ชิ้นโอเคนี่คือวิธีการในการเอามาวางนะว่าผมสามารถเอามาวางในลักษณะแบบนี้ได้โอเคไฟล์นี้ผมขอเซฟนะครับเซฟไว้ที่ผมไว้ที่โฟลเดอร์นี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นsales report นะ sales report โอเคผมเซฟนะครับนี่คือ data ที่ผมได้มานะครับนี่คือ data ที่ผมได้มาดังนั้นนี่คือข้อมูลที่เราทำการรวมข้อมูลนะครับดังนั้นความเจ๋งของตรงนี้คืออะไรรู้ป่ะครับความเจ๋งของตรงนี้ก็คือว่าถ้าผมจะเอาคือเนื่องจากว่า data source เป็นเทคนิคของโฟลเดอร์นะซึ่งเดี๋ยวเทคนิคของโฟลเดอร์เดี๋ยวผมจะไปใช้ในเคสหน้าให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามันคือถ้าเราใช้งานเป็นนะมันจะแบบเจ๋งมากนะครับมันสามารถเอาข้อมูลมาทำการวนลูปแบบอัตโนมัติได้นะครับในเคสนี้ครับเดี๋ยวทุกคนลองดูที่โฟลเดอร์นี้นะครับตอนนี้ผมมีโฟลเดอร์นี้ซึ่งมีข้อมูลอยู่3ประเทศนะในกรณีที่ผมมีข้อมูลใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองดูข้อมูลใหม่ของผมนะครับในกรณีที่ผมมีข้อมูลของในไฟล์นี้นะสมมติผมมีข้อมูลอีกประเทศนึงเข้ามาครับสิ่งที่ผมจะต้องทำยกตัวอย่างนะผมมีข้อมูลของเยอรมันอีกประเทศนึงที่เพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับไฟล์เยอรมันนะที่เพิ่งส่งเข้ามาสิ่งที่ผมจะต้องทำคือสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาลองดูนะสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือการเซตเรื่องของการ copy ครับผมสามารถทำการ copy เยอรมันเข้ามาไว้ที่ตรงนี้ได้แล้วก็จะทำการเซตอัพโดยถ้าผมได้4ไฟล์เลยนะทุกคนนึกภาพนะครับตอนนี้ผมมี4ไฟล์ดังนั้นใน4ไฟล์ของผมตรงนี้มันจะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเขาเรียกว่าแสดงผลได้เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นผมสามารถเอา Power BI มาแสดงผลแบบง่ายๆด้วยการเทคนิคง่ายๆก็คือผ
ผมสามารถทำการ refresh ข้อมูลนะครับทุกท่านสามารถทำการ refresh ข้อมูลได้โอเคว่าผมสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาทำการ refresh เพื่อแสดงผลได้แบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยพอจะ get วิธีการไหมครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นการ get folder นะ get จาก folder นะครับไฟล์อะไรก็ได้ในเคสนี้ผมเป็นไฟล์ csv แล้วก็ให้ดูความเจ๋งนะครับไฟล์นี้ผมลองเซฟนะครับถ้าเปรียบเทียบ csv ของผมนะ csv ของผม4ไฟล์เนี้ยผมจะมีข้อมูล อยู่ในเนี้ยถึง 33.1 เมกะไบต์ด้วยกัน 33.1 นะครับโดยที่ใน 33.1 เมกะไบต์นะครับตรงด้านล่างตรงเนี้ยมันจะทำให้ไฟล์ pbit ของผมนะครับเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาลองดูข้อมูลครับไฟล์ที่ผมเซฟเป็นไฟล์ pbit นะขนาดจะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่ 3.04 เมกซึ่งถือว่าเล็กมากๆพอนึกภาพออกไหมครับถือว่าเล็กมากมากเลยไฟล์33เมกได้ถูก transfer มาที่ไฟล์ pbit เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราจะแสดงผลในรูปแบบใดก็ได้นะจะแสดงผลในรูปแบบของ visualize นะแต่ที่วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่อง visualize เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมลอง copy แปะนิดนึงเดี๋ยวลองนำเสนอเป็นรูปแบบของแผนที่ก็ได้เป็นต้นนะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะฮะดังนั้นในส่วนของตัว visualize อันนี้ขึ้นกับเราเลยนะว่าเราอยากจะนำเสนอในรูปแบบใดเนาะโอเคเป็น bubble นะสีไหนแบบไหนยังไงอันนี้เราเซตอัพได้เนาะนี่คือตัวอย่างนะครับคราวนี้เดี๋ยวพามาดูเคสที่2โอเคในเคสแรกเป็นยังไงบ้างครับนะใครมีคำถามแปะมานะแปะมานะครับโอเคพูดคุยได้นะครับอันนี้เป็นไลฟ์ที่เอาเป็นแบบบรรยากาศสบายๆนะครับโอเคใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดแชร์นิดนึงนะครับโอเคโดย Nine Expert Training นะเราก็เทรนเป็นรูปแบบไลฟ์กันนะซึ่งอันนี้คือโมเดลในการเทรนนิ่งในยุคนี้นะที่แบบเฮ้ยอยู่ไกลๆกันก็เรียนได้ปกตินะครับแล้วก็ engagement ของผู้เรียนที่ผ่านมาก็แฮปปี้นะครับแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบสไตล์เวิร์กช็อปนะโอเคผมจะเป็นสไตล์แบบมาคุยให้ฟังนะฮะแล้วก็ถ้าใครเห็นมุมเอาไปลอง apply ในงานได้โอเคมาดูเคสที่2ครับคราวนี้เคสโหดนิดนึงนะโอเคทุกคนมาลองดูครับบางคนจะเจอไฟล์อย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างนะผมมีไฟล์ผมยกตัวอย่างนะผมมีไฟล์ชื่อว่า raw data 1โอเคโดยที่ใน raw data 1ของผมเนี่ยครับจะในตัว raw data 1ของผมเนี่ยครับจะมีไฟล์ข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองดูนะครับผมดับเบิลคลิกที่ raw data 1ทุกคนลองดูที่ข้อมูลผมนะเดี๋ยวผมลองซูมเอาเล็กน้อยทุกคนลองดูหน้าตาของข้อมูลของผมกันว่าข้อมูลของผมหน้าตาเงี้ยทุกคนมีโอกาสที่เจอข้อมูลหน้าตาแบบนี้ไหมครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะช็อตคัทมันชนกันเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอลองเทสนิดนึงนะโอเคอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้เป็น data ที่เป็น excel file นะโอเคทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นลักษณะของแนวนอนแล้วก็แนวตั้งผสมกันนะครับหน้าตาแบบนี้นะมีทั้งแนวนอนและแนวตั้งเดี๋ยวนะมีคำถามไหนขอดูนิดนึงครับcopy ใส่โน้ตแพดให้ผมก็ได้สามารถตั้งให้ Power BI Automatic Refresh Page ได้ไหมครับคุณจักรพันธ์จันยานะครับโอเคคำตอบคือสามารถทำได้นะแต่ว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีเช่นกันนะ Power BI 1ดาวน์โหลดได้ฟรี2สามารถใช้งานในลักษณะที่คือความเจ๋งของมันคือผมอ่ะอันนี้ผมแชร์ให้ฟังนะโดยส่วนตัวผมทำในส่วนของ business ด้านเทรนนิ่งนะทุกวันมีการอบรมในแต่ละคลาสใช่ไหมครับโอเคช่วงนี้ก็เป็นไลฟ์เทรนนิ่งกันนะครับซึ่งถ้าทุกๆวันที่เรามีการอบรมพอสิ้นสุดคลาสนะครับ
ก็จะมีแบบประเมินนึกภาพไหมครับสิ่งที่ผมจะดูก็คือสมมติว่าทำแบบประเมินกัน 4:30 โอเคเมื่อวานทำแบบประเมินกัน 4:30 5:00 ผมเปิดแอปเลยนะครับ 4:30 ผมตั้งให้มันออโต้รีเฟรชโดยทำการดูดข้อมูลมาแสดงผลนะครับดังนั้นผมสามารถดูรีพอร์ตสดใหม่ได้ตลอดได้ตลอดนะอย่างเช่นอันนี้ผมก็มีทำแบบเป็นเหมือนข้อมูลส่วนตัวครับว่าเฮ้ยข้อมูลของซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเคสของเรานะผมสามารถเอาข้อมูลของคนผู้ติดเชื้อครับโควิดเนี่ยผมก็ไปดึงข้อมูลจากเว็บต่างประเทศนะครับซึ่งเชื่อถือได้แล้วก็ผมก็มาแสดงผลในมือถือเพื่อดูข้อมูลแล้วก็อัปเดตตัวเองได้ซึ่งเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวผมแจกนะครับโอเคดังนั้นภาพจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคเรื่องแชร์ให้คนอื่นดูเดี๋ยววิชวลไลซ์ใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องแชร์เดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวผมแทรกนะแต่วันนี้ผมอยากคุยเรื่องของเตรียมข้อมูลนิดนึงแต่คำถามว่าแชร์ได้ไหมแชร์ได้นะครับแชร์แบบพับบิกอย่างที่ผมแชร์ให้ทุกท่านดูใน niceperttraining.com/dashboard แบบนั้นก็ได้นะครับไหมครับแต่แบบนั้นคือฟรีแต่ถ้าสมมติแชร์แบบ peer to peer sharing อันนี้ต้องใช้ Power BI Pro ซึ่งซอฟต์แวร์เดิมแหละครับแต่ว่าต้องมีค่าไลเซนส์ของการใช้งานลักษณะแบบนี้ก็เขาเรียกว่า Power BI Pro ลองหาข้อมูลนิดนึงนะครับซึ่งทำได้ผมแชร์ให้หัวหน้าผมแชร์ให้ลูกน้องผมแชร์ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นห้ามยุ่งเป็นต้นนะครับอ่ะโอเคมาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเคสนี้โหดนิดนึงนะถ้าใครลองจินตนาการข้อมูลนะผมถามข้อมูลทุกคนครับทุกคนลองดูข้อมูลชุดนี้ครับข้อมูลชุดนี้ผมเอามาจาก business จริงเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งของบริษัทใหญ่บริษัทที่ผมเป็นคอนซัลท์ให้นะครับแต่อันนี้ผมแก้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับไม่ดังนั้นถ้าสมมติว่าในข้อมูลลักษณะแบบนี้ครับผมอยากจะเอาข้อมูลมาทุกคนดูนะ Excel ผมมีถ้าทุกคนเห็นนะ Excel ผมมี3ก็เรียกอะไรมี3ชีทด้วยนะนี่แล้วก็ไฟล์อย่างเงี้ยผมอาจจะมีหลายไฟล์นะโอเคผมมีหน้าตาแบบนี้อยู่หลายๆอันเลยครับอันนี้ชีท Tescoอันนี้ชีท Big C และอันนี้ชีท Macro นะซึ่งหน้าตามันก็คล้ายกันแหละเพียงแต่ว่าข้อมูลมันไม่เหมือนกันครับดังนั้นในงานที่เราจะต้องทำนะครับมันเลยมีหลายกระบวนการที่อาจจะต้องเอาข้อมูลอย่างเงี้ยมาใช้ทุกคนพอนึกภาพไหมว่าข้อมูลแบบนี้เอาไปทำอะไรต่อแทบไม่ได้เลยนะเอาไปทำ Pivot ใน Excel ทำไม่ได้เลยนะครับดังนั้นถ้าผมจะเอาข้อมูลชุดนี้มาสร้างคุณค่าข้อมูลชุดนี้มันกลายเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าประมวลผลมาแล้วเช่นอาจจะเป็นระบบจากเซิร์ฟเวอร์หรือว่าระบบบางอย่างที่ export data ออกมาซึ่งข้อมูลตรงนี้มันเอามาใช้ตรงๆมันอาจจะไม่เวิร์คครับดังนั้นเราอาจจะต้องทำการแปลงซะก่อนโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Power Query ที่จริงวันนี้ผมมีของรางวัลด้วยนะผมมีของรางวัลด้วยนะดังนั้นโดยที่เดี๋ยวขอลองหน่อยได้ป่ะครับโอเคใครตอบเร็วเดี๋ยวมีรางวัลมอบให้นะวันนี้มีสปอนเซอร์มี Microsoft มีอะไรนะถุงมีเสื้อด้วยใช่ไหมครับมีเสื้อมีกระเป๋าจากเราเนี่ยขอยกตัวอย่างนิดนึงนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมีกระเป๋าอันนี้ให้อ่ะคำถามแรกนะทุกคนนะครับเอาตอบก่อนได้ก่อนนะหนึ่งคำถามนะวันนี้ผมจะคุยเรื่องของงาน Power Query ใช่ป่ะ ETL นะครับETL ย่อมาจากอะไรครับเขียนครับโอเคท่านแรกเชิญครับท่านแรกเชิญครับไม่เข้าใจท่านแรกที่ผมเห็นนะโอเคเชิญครับโอเค ETL ย่อมาจากอะไรเชิญครับมาท่านแรกเชิญครับมานับจากมือถือผมนะครับโอเคผมเห็นน้องใครก่อนก็คนนั้นแหละโอเคท่านแรกนะครับ I am Poon Dada เนี่ยนะโอเคได้รางวัลครับคุณชานมาลีโอเค2ท่านแล้วกันนะโอเครางวัลใหญ่1รางวัลย่อย1รางวัลย่อยเดี๋ยวเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์จาก Niceberg นะครับโอเคอันนี้คืออันที่ผมเห็นนะโอเคทุกคนโอเคตอบมาอีลุงตุงนางมากมายคุณอานนท์นี่อะไรนะเร็วอะไรไม่ค่อยเข้าใจนะโอเคโอเคร่วมสนุกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีถามเรื่อยๆตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับตามนี้นะคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาลองเก็ตข้อมูลครับ
งานด้าน ETL คือเอาข้อมูลที่ฉันทำการต้องการจะแปลงอ่ะผมจะเอาข้อมูลนี้มาแปลงข้อมูลกันนะมาดูกันนะครับเทคนิคคือนะเดี๋ยวผมจะลอง get ข้อมูลนะครับข้อมูลอันนี้ก็ชุดหนึ่งนะผมขออันนี้ขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงชื่อว่า Sales Data นะครับแล้วก็ชีทที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายโอเคโดยที่ช่องทางการจัดจำหน่ายในเคสนี้เดี๋ยวจะมีของที่ถ้าใครมีข้อมูลเนี้ยอันนี้ผมไปเอาจากระบบที่เรียกว่า BW นะครับซึ่งเป็นระบบใหญ่ระบบนึงนะซึ่งบางทีอาจจะได้ data ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่มีหลายรางวัลมากเลยนะ Microsoft ให้หมวกมาด้วยครับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมวกก่อนหมวกหน้าตาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นรางวัลเล็กบ้างใหญ่บ้างนะอ่ะกระเป๋า Nike Expert มันไกลผมไปนิดนึงอ่ะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะหน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาลองร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับโอเคอ่ะมาดูกันคราวนี้นะครับผมลอง get data นะครับคราวนี้เอาไฟล์เอาเทคนิคที่1ก่อนเอาแบบบ้านๆธรรมดากันนะแล้วก็เดี๋ยวคือเนื่องจากเป็นระยะเวลาสั้นผมก็จะนำเสนอข้อมูลนะครับอ่ะให้ทุกคนลองดูนะว่ามีอะไรที่ทำได้บ้างโอเคนะข้อมูลที่แบบตอนนี้มันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนี้ถือว่าเป็นข้อมูลดูไม่รู้เรื่องนะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อแทบไม่ได้เลยครับทุกคนแต่ว่าผมจะเอาข้อมูลชุดนี้เอามาใช้ครับโอเคผมจะเอาข้อมูลชุดนี้มาใช้แต่นั้นผมจะทำยังไงดีนะครับผมก็ต้องคือต้องเข้าใจเรื่องของ data นะครับ data ในงานด้าน business intelligence สิ่งที่เราต้องการคือข้อมูลแบบแนวตั้งมีคอลัมน์ต่อเนื่องไม่มีโลเปล่าไม่มีคอลัมน์เปล่าหัวตารางไม่เมิร์จนะ Excel ถ้าใครต้องเก็บข้อมูลนะครับหัวตารางไม่เมิร์จเลยนะมี1 data นะครับที่ทุกท่านสามารถจะเอาข้อมูลตรงนั้นเอามาแสดงผลเอาไปวิเคราะห์ต่อได้โอเคไหมครับดังนั้นในคอนเซปต์ของงานเรื่อง data โอเคหลายท่านอาจจะเฮ้ยฉันเคยใช้ Excel คือที่มันต้องวางระบบระเบียบดีๆนะแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นงานออโตเมชันได้และมันจะลดงานลดคนได้อารมณ์นี้นะดังนั้นงานด้านอัตโนมัติ Power Query ทำงานนั้นให้ทุกท่านได้นะครับโอเคซึ่งในวันนี้ผมจะแปลงเจ้านี่นะทุกคนลองนึกภาพสิถ้าเป็นทุกคนจะทำทุกคนทำยังไงครับโอ้โหถ้าในยุคที่ผมไม่มี Power Query นะผมทำได้นะผมใช้เทคนิคมาโครแล้วก็เขียนโปรแกรมเขียน VBAนิดหน่อยถ้ามาโครช็อตนี้ถือว่าโหดสำหรับผมพอสมควรนะครับต้องมีกระบวนการในการทำได้แหละแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของผมคือถ้าข้อมูลนี้มาเรื่อยๆถ้าข้อมูลนี้มาบ่อยๆเราต้องเอาอยู่นะครับดังนั้นวิธีการนะครับมาดูกันนะผมจะเก็ตข้อมูลนะครับในที่นี้ผมจะทำการเก็ตข้อมูลจาก Excel ไฟล์ดังนั้นผมไปเก็ตข้อมูลจากตัว Excel นะครับโอเคด้วยการที่โฮมแล้วก็ผมไป get data นะครับเดี๋ยวลองดูที่ป้ายโฮมนะโอเคผมไป get data นะครับโดยที่ในส่วนของการ get data จากตัว Excel นะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับผม get data ครับตึมนะครับผมเลือกไฟล์ผมจะบอกว่าผมมี2ช่องทางจัดจำหน่ายโทษทีมี2ไฟล์นะครับไฟล์นึงหลายชีทด้วยนะดังนั้นแล้วฉันจะเอาข้อมูลนี้มาใช้งานฉันจะมาใช้ยังไงนะครับดังนั้นใน raw data นะครับเดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่ากระบวนการอย่างน้อยให้เห็นมุมนะในไฟล์นี้ผมมีด้วยกัน3 worksheet สิ่งที่ทุกคนจะเห็นในตรงนี้ครับสิ่งที่ทุกคนจะเห็นคือสิ่งที่เรียกว่า worksheet ตรงนี้ทุกคนจะสามารถเห็นสิ่งที่เรียกว่า sheet ได้ตรงนี้สิ่งที่ทุกคนจะเห็นคือเรียกว่า name ได้นะครับเอา name ใน excel เอา table ใน excel จะมีประมาณ3อย่างที่ทุกคนสามารถหยิบมาได้ถ้าใครเคยใช้ table ใน Excel หยิบเอาเจ้า table เอามา apply ได้นะเอามาใช้งานได้นะโอเคดังนั้นผมชอบกด shortcut fit นะครับถ้าหน้าต่างเป็นอย่างนั้นขออภัยเดี๋ยวผมต้องกดเป็นชึบโอเคอ่ะทุกคนดูนะครับดังนั้นในการแชร์ข้อมูลโอเคอ่ะคุณวชิระศรีสุขโอ้อันนี้นะครับอ่านผิดขออภัยนะต่อมา ETL คือ Extract Transform Load คือกระบวนการหนึ่งในระบบ Data Warehouse โดยระบบที่ออกแบบมาเดี๋ยวตอบผมหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ copy จากที่ไหนเยี่ยมมากเดี๋ยวผมให้รางวัลโอเคอ่ะโอเคร่วมสนุกเล็กน้อยมา
เชิญนะครับเดี๋ยวให้รางวัลครับไม่ว่าจะเทคนิคไหนก็แล้วแต่นะมาเดี๋ยวเป็นที่ระลึกแล้วกันนะครับในการร่วมไลฟ์ครั้งนี้นะครับใครได้รางวัลจากเราเนี่ยโอ้โหแบบถือว่าโชคดีแล้วกันนะโอเคมาร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับคุณโอ้โหอ่านชื่อยากจังเลยคุณน้ำนะครับน้ำอยากทราบว่าการจัดการข้อมูลแบบเป็นเรนจ์ให้แสดงในตารางเช่นช่วงราคาหรือขนาดของสินค้าเป็นเรนจ์อันนี้ต้องใช้ DAX ครับอันนี้เป็นเทคนิคในการเช่นสมมติว่าผมมีราคาใช่ป่ะแต่ว่าตอนไปออกรีพอร์ตเนี่ยอยากโชว์เป็นช่วงอันนี้ต้องเขียน DAX เขียน if นิดนึง if นู่นนี่นั่นต้องใช้ DAX ครับนะซึ่งถ้าในภาพของเราผมกดผิดอีกแล้วเดี๋ยวดังนั้นถ้าสมมติในภาพของเรานะครับเดี๋ยวผมอยากจะเอาข้อมูลมาแอปพลายใช้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขอโฟลว์นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ทีนึงนะโอเคนะครับอ่ะทุกคนมาดูนะครับผมขอเลือก1เคสครับขอเลือก Big C ครับนะฮะ Big C นะครับโดยที่ใน Big C ของผมนะครับใน Big C ของผมผมจะทำการ transform data นะครับแล้วทุกคนลองดูสิจากไฟล์ Excel เมื่อกี้พอเราแสดงผลในตัว Power Query นะครับมันจะ break ข้อมูลมาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนลองดูสิว่า data ชุดนี้ครับเราจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ผมจะเห็นกระบวนการนะครับผมจะเห็นกระบวนการที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ครับอันนี้จะโชว์สิ่งที่เรียกว่า step หรือว่าขั้นตอนของเรานะซึ่งตอนนี้ขั้นตอนของเรามีด้วยกัน3 step ครับคือสิ่งที่เรียกว่า sourceคือสิ่งที่เรียกว่า navigation แล้วก็สิ่งที่เรียกว่า chain type เดี๋ยวผมอยากจะทำการ set up นะครับว่าเอ้ยผมอยากจะเอาข้อมูลเนี้ยมาทำการแสดงผลนะมาทำการจัดให้ดีเดี๋ยวจะต้องทำอะไรบ้างนะต้องทำอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะครับโอเคงานข้อที่1ครับเดี๋ยวผมอยากจะทำการลบข้อมูลงานแรกครับเขาเรียกว่าเป็นงานด้าน shapingShaping คือการหั่นชิ้นส่วนไปในส่วนที่อันไหนเราเอาอันไหนเราไม่เอานะครับมันจะมีงานทั้ง Shaping Cleansing Transform นี่คือ Power Query ช่วยท่านได้นะครับทุกคนนึกภาพนะถ้าใครได้ข้อมูลมาแล้วแบบเฮ้ยกูต้องมาเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลาเช่นเฮ้ยแผนกนี้ส่งมาชื่อจังหวัดเป็นกรุงเทพไอ้แผนกนี้ส่งมาเป็นกทม.เอามารวมกันก็อิเลเคคะนึกภาพมั้ยครับดังนั้นเราจะทำยังไงข้อมูลเป็นรัดลองให้ทำเป็นแผนที่ได้ไหมคำตอบคือได้นะคุณออโต้บอย normal man นะโอ้โหชื่อเท่มากโอเคเดี๋ยวไปหนึ่งรางวัลนะโอเคคุณได้ครับโอเคแต่ว่าต้องไปทำในสิ่งที่เรียกว่า data model แต่วันนี้ผมมาคุยก้อนที่เรียกว่า power query data model มันจะอยู่ตรงนี้และอันนี้คือ visualization มันจะเป็นขั้นอย่างเงี้ยครับนะดังนั้นเบื้องต้นวันนี้ขอตรงนี้ก่อนแต่มีคำถามถามได้นะอันนี้สบายๆครับนะอันไหนผมตอบให้ได้ผมตอบเลยเนาะโอเคอ่ะคราวนี้ผมมาเชปปิ้งข้อมูลครับถ้าเป็น Excel ทุกคนก็ต้องทำอย่างเงี้ยคือแต่ความเจ๋งของ Power Query คือมันบันทึกขั้นตอนทุกคนจะทำทีเดียวแต่วิธีคิดเนี่ยมันต้องใช้วิธีคิดที่ค่อนข้างเป็นระบบและต้องใช้ประสบการณ์คือถ้าช่วงต้นอาจจะต้องทำคือบางครั้งนะผมแชร์ให้ฟังนะผมทำ Power Query ครั้งแรกนะผมรวบรวมไฟล์20ไฟล์จากลูกค้าเอามาเป็นไฟล์เดียวเพราะต้องเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผมเขียน Power Query แบบยาวอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติให้ทำในวันนี้นะโค้ดผมเหลือแค่นี้ผมสามารถผมเชื่อเลยว่าผมสามารถอาจจะเหลือ 20% ของกระบวนการทำงานคืออันนี้ขึ้นกับวิธีคิดแล้วก็เทคนิคในการ transform data นะครับซึ่งอันนี้ต้องเรียนรู้ต้องทำเยอะๆครับถึงจะเห็นภาพเนาะดังนั้นให้เห็นภาพนี้นะโอเคมาต่อที่ Big C ครับแม่โอเคตอนนี้เราอยู่ Big C อยู่ใช่ไหมครับ Big C วันนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับข้อมูล Big C ของเราอ่ะมีครับคุณอัศรีนะโอ้โหเอานะถ้าเราหั่นข้อมูลที่ไม่ต้องการแล้วต้องทำใน Power BI ทุกครั้งเลยไหมคำตอบคือทำครั้งเดียวคอนเซปต์เลยนะทุกคอร์สของ Nine Expert เราจะสอนแบบทำครั้งเดียวใช้ยาวๆซึ่ง Power BI Power Query ออกแบบมาทรงนั้นเลยนะแต่ต้องมีวิธีคิด
วิธีจัดการที่ดีครับนะแล้วข้อมูลมาใหม่มันจะเจ๋งถ้าเราวางแผนดีๆครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าข้อมูล Big C มาอีกมันจะต้องเจ๋งโอเคนะครับอ่ะโอเคได้นะได้นะอ่ะกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะครับนะโอเคคราวนี้มาลองดูกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของการทำตัว data นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ transform ครับทุกคนลองดูครับข้อมูลที่ผมจะลบเดี๋ยวผมทำแบบไหนดีทำแบบเร็วๆหรือทำแบบช้าๆเดี๋ยวมีคำถามอีกครับคุณณัชรัตน์ครับโอเคความแตกต่างระหว่าง Power Query ใน Excel กับ Power BI Excel ง่ายกว่าไหมคือแก้ไขตั้งแต่ต้นต่อผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับ Power Query ใช้ engine เดียวกันเลยแต่ว่า Power ถ้าใช้เป็น Office 365โอเคมันอัปเดตเรื่อยๆนะไอ้เจ้า Power BI เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์แบบอัปเดตทุกเดือนเลยนะครับดังนั้นฟีเจอร์ใน Power Query ก็จะอัปเดตค่อนข้างถี่กว่าถ้าใครที่ใช้ Excel version ก่อนหน้าหรือว่าแบบไม่ได้อัปเดตฟีเจอร์ Power BI Power Query อาจจะมีไม่เท่ากันนะครับถ้าใครแบบย้อนไปออก Power Query บน Excel 2010ฟีเจอร์อาจจะน้อยหรืออาจจะทำบางอย่างไม่ค่อยได้หรือ UI ไม่เหมือนกันเป็นต้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมีข้อแนะนำนะถ้าเธอทำ Power BI Power Query ครับบน Excel คือต้องแยกเลยนะมอง Excel เป็น data source ครับแล้วใช้ Excel เพื่อจัดการกับ Excel ก็ได้ใช้ Excel เพื่อจัดการข้อมูลบนเว็บ CSV file folder ก็ได้นะครับส่วน Power BI ก็คือมันก็เป็นโปรแกรมอิสระอยู่แล้วนะไปดึงข้อมูล Excel ก็ได้โดยส่วนตัวถ้าสมมุติว่าบริหารจัดการดีๆนะครับก็ทำถ้าใน Excel นะทำได้ทั้ง2เทคนิคจะอยู่ในไฟล์เดียวกันก็ได้จะแยกไฟล์ก็ได้ถามว่าอะไรง่ายกว่าผมมองว่าเท่าๆกันแต่ถ้าหากว่า Excel ทุกท่านไม่ได้อัปเดตนะ Power Query เมื่อย้อนไปสัก2เดือนที่แล้วกับณปัจจุบันความสามารถไม่เหมือนกันเช่นกดจุดแล้วมีป๊อปอัพมีสีสันสวยงามให้มองเห็นง่ายๆก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแต่ว่ามันเพิ่งอัปเดตนะดังนั้นถ้าใครแบบจะไปใช้ใน Power Query อยู่ที่ป้าย data ครับ get data คล้ายๆแบบนี้แต่นั้นถ้าใช้ใน Power BI เป็นExcel ก็ใช้เป็นน่าจะใช้เป็นถ้าใช้ใน Excel เป็น Power BI ก็น่าจะใช้เป็นโอเคคอนเซ็ปต์เป็นนี้นะครับมาเชปปิ้งกันดีกว่าตัดข้อมูลกันแล้วนะผมพาทุกคนมาดูนะครับตรงไหนที่ผมไม่เอาบ้างผมบอกว่า4คอลัมน์นี้ครับนี่คือคอลัมน์ที่ผมไม่เอามันคือขยะครับดังนั้นคอลัมน์นี้ผมไม่เอาอันนี้อันที่1 นะครับดังนั้นผมจะลบคอลัมน์ครับทุกคนดูนะครับคอลัมน์ที่ผมจะลบคือคอลัมน์ที่1ถึงคอลัมน์4ครับผมคลิกที่คอลัมน์1กดชิฟต์ค้างมาที่คอลัมน์4ผมคลิกขวาแล้วผมก็ลบครับ remove column ครับตึมว่าฉันจะลบข้อมูลสังเกตนะครับถ้าผมทำการลบ data แล้วตรงนี้จะโชว์ list ด้วยคุณลบขั้นตอนมีการเพิ่มขั้นตอนว่าฉันลบคอลัมน์พอในภาพ พอในภาพออกไหมครับว่าวิธีการเป็นอย่างเงี้ยนะคราวนี้เดี๋ยวผมมาดูด้านการเชฟปิ้งเนี่ยทุกคนต้องดูให้ดีนะเดี๋ยววันนี้ถ้าผมจะทำการเชฟแต่ว่าขึ้นกับกระบวนการนะอันนี้ผมลองดูข้อมูลที่ผมอยากได้คือข้อมูล Jan ถึง December นะครับด้านขวามีอะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตลบนะครับข้อมูลด้านขวาผมไม่ใช้ถ้ามันขี้เลมาเรื่อยๆทุกเดือนส่งมาให้ผมอันนี้เวิร์กมากนะผมว่าผมขอลบครับก็ถ้าอยู่ในสเต็ปเดียวกันมันก็เหมือนเดิมแต่โค้ดเปลี่ยนนะฉากหลังของ Power Query จะมีภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าภาษา M โอเคพอเห็นภาพไหมครับนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกระบวนการถัดมาครับเดี๋ยวผมมาลองดูก่อนว่าคอลัมน์ไหนที่ผมอยากจะลบทิ้งอีกบ้างเดี๋ยวผมลองเซตอัพให้ดูนะครับว่าบางอันผมอาจจะต้องการลบทิ้งเช่นคอลัมน์นี้ผมว่าผมไม่เอาผม remove คอลัมน์ดังนั้นพยายามจัดระเบียบให้ดีว่าเราจะเก็บคอลัมน์ไหนเราไม่เก็บคอลัมน์ไหนบ้างนะครับบางคอลัมน์ผมขออนุญาตลบทิ้งแล้วกันนะหรือก็ลองดูนะครับผมมี size product size product value ผมยังไม่โชว์แล้วกันแต่ถ้าเก็บคือเก็บได้นะสมมติผมเก็บ product name ผมมี brand นะคราวนี้มาดูกันครับให้ทุกคนทายไหนลองซูมๆลองดูข้อมูลผมหน่อยนะผมให้ทุกคนทายครับถ้าผมจะลบ row ด้านบน
ลบกี่โรดีครับโอเคใครตอบถูก1รางวัลครับแม่ผมจะลบโรทิ้งโรไหนดีอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันนะอ่ะทุกคนครับผมมีเมาส์แพดครับโอเคตอนนี้ทุกคนเมาส์แพดนะฮะ1รางวัลครับเท่ๆนะฮะอ่ะโอเคลบเท่าไหร่ดีโอเคเดี๋ยวผมเปิดหน่อยสิซึ่งขึ้นกับลักษณะของการใช้งานของเรานะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างลบกี่โรดีหนึ่งถึงเก้านะคุณวันนาบอก1-9คุณออโตบอยบอก3คุณชามารีบอก3ไหมเหรอโอเคดังนั้นคำตอบนะครับคำตอบคือถ้ามือใหม่เรียกว่าไงคือเราจะกลัวโดยส่วนตัวเลยนะผมก็เป็นผมเคยผ่านจุดที่แบบเฮ้ยลบทีละนิดลบทีละหน่อยโอ้สเต็ปยาวเฟ้ยเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราดูดีๆนะข้อมูลของเฮ้ยลบ3ไอ้4เนี่ยมันเริ่มมีข้อมูลแล้วใช่ป่ะเราจะเริ่มลบดีป่ะคำตอบนะตอนนี้นะผมขอลบเดี๋ยวนะมี9กับ11เดี๋ยว1ถึง8มี8 9 11นะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยในเคสนี้ครับผมบอกเลยเอาในเคสผมนะมันอาจจะบวกลบได้นะในเคสนี้ผมบอกว่า9ครับโอเคผมจะลบ9โรด้านบนโอเคเดี๋ยวอาจจะมาช่วยฝากดูนะครับว่าใครได้รางวัลแปะให้ผมนิดนึงนะเอาเครื่องของก่อนโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลบข้อมูลนะครับด้วยการมันก็จะมีคำสั่งนะดังนั้นหน้าที่ของ Power Query คือฉัน transform data ผมบอกว่าผมจะแปลงข้อมูลผมอยากจะลบโรครับลบโรอยู่ไหนมีแถวๆนี้ฮะลบโรไหนวะลบโรด้านบนโอเคผมว่าลบโรด้านบนกี่โรผมบอกว่ากี่โรดีวะ9โรนะผมบอก9โรครับผมกดโอเคครับนี่คือโรด้านบนก็ไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูต่อครับแล้วทำอะไรได้อีกผมบอกว่าผมอยากจะเอาข้อมูลนี้ครับส่วนที่เป็นหัวตารางนะ Jan Feb March เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเก็บเขาขึ้นไปเป็น heading ด้านบนนะครับผมกดปุ่มที่ชื่อว่า Use First Row as Header ตบขึ้นไปเป็น Row ด้านบนเพื่อเก็บไว้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันมาใช้นะแต่นั้นผมขอเช็คนะครับมี Jan ถึง December นะโอเคอันนี้ในห้าง Big C นะข้อมูลยอดขายของห้าง Big C ของเราอ่ะคุณชามารีครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวคุณได้ของที่ระลึกนะครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวใครที่ได้รางวัลเดี๋ยวอาจจะต้องinbox มาคุยกับแอดมินนิดนึงนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้นะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของตัวข้อมูลของผมผมอาจจะทำการเปลี่ยนหัวคอลัมน์นะครับเช่นอันนี้คือแบรนด์ครับผมทำการตบแบรนด์ผมทำการตบข้อมูลอันนี้คือSKU ของสินค้าของผมอันนี้คือ product นะครับทุกคนดูที่ตรงบริเวณด้านขวาของผมด้วยนะครับว่า step เป็นยังไงบ้างก็จะมี step เกิดขึ้นอาจจะมี rename column เป็นต้นนะคราวนี้ผมพามาดูต่อในเคสถัดมาครับเดี๋ยวผมอยากจะทำการเอาข้อมูลที่ผมไม่ใช้ออกนะครับโดยที่เดี๋ยวผมเอาแบรนด์ตรงนี้ก่อนทุกคนขอลองผมซูมไปที่แบรนด์นะครับผมซูมมาที่แบรนด์นะครับในส่วนของแบรนด์นะในส่วนของแบรนด์ของผมเนี่ยครับผมอยากจะให้ลองดูทุกคนเห็นคำว่า Power BI ตรงนี้ไหมครับทุกคนอยากให้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนอยากให้ตรงนี้เป็นคำว่า Power BI ใช่หรือไม่ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเป็น Excel โอ้โหถ้าเจออย่างนี้นะเป็นงานบางครั้งทุกคนพอนึกภาพไหมแบรนด์ Power BI ก็อยู่ตรงนี้Cosmos ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็ว่างดังนั้นเราจะทำยังไงดีคำตอบนะครับโอ้โหถ้าเป็น Excel นะต้องคุม Control G นู่นนี่นั่น Search หา Bank อะไรพวกนี้นะครับซึ่งวิธีการจะซับซ้อนมากแต่ถ้าใน Power BI นะครับ Power Query นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเขาเรียกเป็นการ Transform แบบสิ่งที่เรียกว่า Fill ครับมีทั้ง Fill Up และ Fill Down เคสนี้ผมควรจะต้อง Fill อะไรครับทุกคน Fill Up Fill Down แปะมาครับคำถามนี้ตอบโอเคผมจะพูดดังขึ้นนะทุกคนนะแม่เดี๋ยวโอเคตั้งค่านะซึ่งเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมจะดึงข้อมูลนะครับผมอาจจะต้องทำการดึงโดยการฟิลข้อมูลฟิลอัพฟิลดาวจัดไปผมขอฟิลดาวครับฟิลดาวตุ่มนะครับ
ว่าทำการลงข้อมูลมาคุณโทชิโร่บอกว่าในกรณีที่ Excel file มีการฟิลเตอร์ข้อมูลไว้ Power Query จะแสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้ไหมคำตอบคือแสดงครับนะมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลคือเนื่องจากว่าข้อมูลมันไม่ได้หายดังนั้นเห็นหมดเลยทุกคอลัมน์ที่ซ่อนทุกโรที่หายโชว์หมดเลยครับโอเคมีคำถามแปะมาได้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับใส่ไหมโอเคคราวนี้มาดูต่อนะในส่วนของตัวข้อมูลของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ลองดูต่อนะคราวนี้ในเคสของ Data โอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไหมคำตอบคือเกือบจะเป็นรูปเป็นร่างนะแต่ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวผมลองปรับอีกนิดนึงนะเช่นข้อมูลที่ผมจะใช้ทุกคนลองดูที่ข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีคำถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าผมมีข้อมูลอย่างเงี้ยข้อมูลในโรเนี้ยผมเอานะทุกคนดูนะนี่โร3เนี่ยเอาข้อมูลในโร6เนี่ยก็เอาไหนลองดูวิธีคิดนิดนึงนะว่าทุกคนมองออกไหม90เนี่ยเอาแต่ว่าข้อมูลบางอันที่เป็นลักษณะของเขาเรียกข้อมูลเนี้ยอันเนี้ยผมเอาทุกคนพอนึกภาพไหมครับอันนี้เอานะขอถามนะทุกคนถ้าข้อมูลในชุดนี้ถ้าผมจะทำการเซตอัพคอลัมน์ใดคือคอลัมน์ที่ใช้ในการแยกแยะได้ว่าฉันจะเอาเฉพาะโรนั้นทุกคนคิดว่าคอลัมน์อะไรครับไหนแปะครับแปะมาครับแปะมานะครับถ้าสมมติตอนอบรมเป็นเวิร์กช็อปนี่โอ้โหใครไม่แปะนี่ไม่ได้วุฒิบัตรเลยนะครับแต่วันนี้เราไลฟ์ฟรีเราไลฟ์เทรนนิ่งแบบ Facebook ก็สบายๆแล้วกันแต่ลองดูโต้ตอบกับผมนิดนึงนะครับโอเคแปะมาดังนั้นคอลัมน์อะไรรู้ไหมว่าคอลัมน์ที่จะสามารถในการแยกแยะได้คำตอบก็คือคอลัมน์ SKU ครับ SKU คำตอบก็คือนะสมมติว่าไอ้ตรงที่เป็น row ที่ SKU เป็น null นะบางทีมันจะเป็นพวก subtotal grand total อะไรพวกนี้ครับที่เราไม่ได้ต้องการเพราะมันไม่ใช่ raw data มันเป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผลมันเป็นส่วนที่แบบเราไม่เอาอะนะมันไม่ใช่ข้อมูลดิบเราอยากได้ข้อมูลดิบเพื่อมาใช้วิเคราะห์แต่วันหลังพี่ส่งข้อมูลแบบขี้เหร่อย่างนี้มานะเดี๋ยวเราจะต้องเอามันมาใช้ได้หัวหน้าเริ่มถามแล้วเมื่อกี้หัวหน้ามาเคาะประตูบอกว่าเฮ้ยตกลง Big C ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวขออีก5นาทีนะหัวหน้าโอเคผมอยากจะได้ข้อมูล Big C มานะดังนั้นผมก็จะทำการฟิลเตอร์นะครับโดยที่ SKU นะผมก็จะทำการฟิลเตอร์โดยบอกว่าไม่เอาแนวแค่นั้นเองไม่เอาแนวโอเคแต่ให้เข้าใจทรงนี้เลยนะPower BI filter อันนี้หายจริงไม่เหมือน Excel นะ filter ใน short transform คือฉันจะกรองข้อมูลให้เหลือข้อเฉพาะแก่นที่เราใช้เท่านั้นโอเคดังนั้นวิธีมองไม่เหมือนกันอันนี้ต้องปรับวิธีนิดนึงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อครับข้อมูลนี้เกือบดีละถ้าผมดูที่ด้านล่างนะเมื่อกี้ข้อมูลมีเยอะเลย500กว่า record แต่ตอนนี้ผมมีข้อมูลเหลืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่300กว่าเรคคอร์ดครับเห็นภาพนะเริ่มเป็นรูปร่างนะแต่ไอ้ตรงนี้ครับตอนนี้ยังไม่เวิร์คครับทุกคนดูนี่ข้อมูลที่เป็น Jan Feb March ยังไม่เวิร์คนะเดี๋ยวผมจะต้องทำการแปลงถ้าเป็นทุกคนจะแปลงผมอยากได้อะไรรู้ป่ะทุกคนผมอยากได้คอลัมน์ที่เขียนว่ามันครับแล้วก็ยอดขายครับผมอยากได้เฮ้ย Jan Feb March ผมอยากได้แนวตรงๆอย่างเงี้ยแล้วยอด Jan ยอด Feb ยอด March ยอดเท่าไหร่ผมอยากได้แบบนั้นดังนั้นการที่เราอยากจะได้ยอดแบบนั้นเนี่ยทุกคนต้องทำไงรู้ป่ะทุกคนต้อง transform โอ้โหช็อตนี้บอกเลยถ้าเป็นมาโครก็โหดนะช็อตนี้โหดแต่ว่าถ้าใน power query เทคนิคแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการ unpivot column โอเคดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูนะครับถ้าผมจะ unpivot column เทคนิคการใช้งานคือนะผมอยากได้เป็น column นะแล้วผมบอกเลยนะท้ายที่สุดสิ่งที่ผมอยากได้คือ5 column brandผมอยากได้คอลัมน์เนี้ย1คอลัมน์นี้2คอลัมน์นี้3คอลัมน์มันแล้วก็คอลัมน์ของยอดขายนะครับผมอาจจะต้องการ5คอลัมน์เนี้ยซึ่งถ้าได้5คอลัมน์นะผมจะตอบผู้บริหารได้ละเฮ้ย Big C พี่ยอดเท่านี้ครับเดือนนี้ขายดีสุดครับเดือนนี้ขายยากสุดครับช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เลยครับห้างปิดอะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นก็จะไว้ดูได้นะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ transform data ดังนั้นโดยที่วิธีการนะครับผมคุมที่ Jan นะครับผมชิปค้างไปที่ December ครับผมทำการ transform โดยการ transform ครั้งนี้เรียกว่า unpivot column อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะ
โอเคอันไพวอตคอลัมน์ดังนั้นผมสามารถทำการแปลงข้อมูลได้แต่ว่าคลุมให้ดีคลุมให้ถูกแค่นั้นเองนะผมทำการแปลงข้อมูลโดยการอันไพวอตครับจิ้มอันไพวอตตุ่มทุกคนดูผลลัพธ์ครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ข้อมูลผมได้แล้วนะโอเคคอลัมน์นี้ขอเซตหัวนิดนึงไอ้นี่เรียกว่ามันครับไอ้นี่เรียกว่ายอดขายครับโอเคขอเรียกว่าเซลล์แล้วกันนะเซลล์โอเคเอนเตอร์ครับจบนี่คือข้อมูลของ Big C และเดี๋ยวความเจ๋งอีกนิดนึงครับข้อมูลที่เราโหลดเข้ามาในเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใน Excel หรือใน Power BI ก็แล้วแต่ควรเป็นข้อมูลที่ใช้เท่านั้นข้อมูลไหนที่ไม่ใช้อย่านำเข้าไม่ควรนำเข้าอย่าเอาขยะเข้าระบบนึกภาพไหมครับตรงนี้คือการแปลงข้อมูลที่เจ๋งที่พร้อมใช้เอามันไปใช้นะครับซึ่งอันนี้ผมทำการแปลงให้ดูนะว่าเฮ้ยมีคำสั่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะแล้วก็อีกอันนึงครับข้อมูลบางข้อมูลยอดขายบางอันนะในบางระบบมันก็มีอย่างเงี้ยทุกคนดูดิ ทุกคนดูยอดขายครับมันจะมียอดขายที่เป็น0บาทอยู่ซึ่งอันนี้ผมก็บอกว่าไม่เอาดังนั้นทุกคนครับขอถามใช้เทคนิคไหนเพื่อเอาข้อมูล0บาทออกนะครับแปะครับเดี๋ยวลองแปะครับ0บาทโอเคดังนั้นถ้าใครตอบว่าฟิลเตอร์แปลว่าเจ๋งเจ๋งมากๆครับโอเคผมต้องฟิลเตอร์ออกครับเซลล์0บาทเฮ้ยยอดขาย0ไม่มียอดขายไม่ต้องเอาเข้าหรอกนะดังนั้นผมกดโอเคครับข้อมูลก็จะเหลืออยู่973เรคคอร์ดแล้วนะนี่คือข้อมูลที่ผมได้มานะครับนี่คือ data ดังนั้นข้อมูลตรงนี้ผมพร้อมใช้ละทุกคนอันนี้พร้อมใช้แล้วนะตรงนี้มีเป็นไงบ้างฟิลเตอร์เยี่ยมครับโอเคตั้งใจเรียนมากโอเคขอบคุณครับคุณธงทองคุณวชิระคุณวิจิตคุณเหรียญคุณวชรกรขอบคุณมากครับคุณสุรเสร็จถามว่าอะไรเนี่ยอันไพวอตเดี๋ยวน้องเขาจัดการให้ผมใช้กับการดึงข้อมูลแบบ direct query ได้ไหมคำตอบก็คือในกรณีที่เป็น direct query หรือว่าการทำงานตรงนั้นเนี่ยคือมันคือถ้า direct query นะครับคือบางกระบวนการของตัว pivot ของตัว power ของตัว power query ครับบางทีมันจะไม่สามารถ transform ได้นะมันจะข้ามในส่วนของการกระบวนการแถวๆนี้ได้เลยไม่มีนะครับในส่วนของโหมดนี้โหมดที่ผมนำเสนอตรงนี้เขาเรียกเป็นโหมด import ซึ่ง power bi จะมีด้วยกัน3โหมดเนาะโหมด import direct query แล้วก็โหมด live นะครับซึ่งอันเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวยังไม่ขออนุญาตยังไม่คุยเลยนะแต่ว่าโอเคถ้าถามมาต่อไปนะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของตัวBig C นะครับตอนนี้ผมว่าข้อมูลนี้พร้อมใช้ละแต่ผมจะบอกว่าผมมีข้อมูลอีกตั้งหลายชีตนะซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปทำเพิ่มนะครับBig C ตรงนี้ครับฉากหลังผมให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับคลิกขวาผมให้ไปดู Advanced Editor นะครับนี่คือโค้ดที่เกิดขึ้นนี่คือโค้ดที่เป็นภาษา Mปกติถ้าใครเคยใช้ Macro Excel ใครเคยใช้ Macro Excel แปะให้ผมหน่อยสิครับถ้าใครเคยใช้ Macro Excel ฉากหลังของ Macro Excel จะเป็นโค้ดที่เรียกว่า Visual Basic for Application หรือเราเรียกว่า VBA แต่ว่าฉากหลังของ Power Query โค้ดที่ได้คือภาษา M Mman เลยนะครับนี่คือภาษา M นะครับความเจ๋งของตรงนี้ต้องไปลองดูนะถ้าใครใช้ Excel อาจจะต้องไปดูว่ามันฟีเจอร์มันมีสีสันป่ะถ้าไม่มีสีสันแปลว่ามันไม่ได้อัปเดตหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ตัวล่าสุดแต่ถ้าตัวล่าสุดจะทรงคล้ายๆ Power BI ทรงนี้เลยนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะดังนั้นอันนี้ไว้ดูได้เนาะโอเคนี่คือ data ที่ผมได้มาครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมจะทำของอีกชีทนึงความเจ๋งคือผมจะบอกว่า Power Query เนี่ยฉากหลังสุดๆของมันเลยนะคือโค้ดนี้ครับสิ่งที่ทุกคนสร้างคือสร้างโค้ดนี้ครับดังนั้นการสร้าง Power Query มันทำให้ไฟล์อ้วนมานิดเดียวเพราะมันคือ text file ธรรมดามันคือ programming มันคือโค้ดนะครับที่เป็นลักษณะของ text แบบนี้เลยนะดังนั้นโค้ดตรงนี้ความเจ๋งของมันก็คือเขียนนิดเดียว connect data ได้ละนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลอง control A นะครับ control C นะครับขอใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อไปทำกับ Tesco นิดนึงผมขอ copy ข้อมูลนี้นะครับเอาไปใช้เดี๋ยวลองดูนะผมอยากได้ data ชุดที่2ด้วยนะครับ
ว่าเป็น data ในชุดอื่นนะเอาแบบเทคนิคแบบบ้านๆกันนะที่มันก็ไม่บ้านมากนะแต่ว่าเอาแบบที่ไม่ต้องสร้างใหม่ครับที่นำมาฝากนะที่มันมีเทคนิคมากกว่านี้อีกแต่ว่าผมเอาเบื้องต้นก่อนก็คือผมสามารถทำการคลิกขวาที่ Big C ครับผม duplicate นะครับทุกคนดู Big C ผมกันนะ Big C ผมเนี่ยโอ้ยกดผิดครับBig C ผมนะครับก็คืออยู่ที่973 record นะ973 record นะครับเดี๋ยวผมอยากจะเอาข้อมูลนี้คลิกขวา duplicate ครับเพื่อทำการสร้างข้อมูลของ Tesco Lotus ซึ่งเป็นอีกข้อมูลชุดหนึ่งใน Excel file แต่ว่าอยู่คนละชีททุกคนดูนะครับเดี๋ยวข้อมูลนี้ผมก็คลิกขวาครับทิ้ง duplicate ได้เลยนะทิ้งจาก duplicate หรือว่า copy code ก็ได้นะผม duplicate ข้อมูลมาโดยที่ในตัวข้อมูลของผมนะครับผมเข้าไปดูที่ Advanced Editor หน้าจอเป็นไงเนี่ยโอเคได้นะได้นะในหน้าจอของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ลองดูในส่วนนี้ผมจะแก้อะไรบ้างให้ทุกคนให้ทุกคนลองดูครับอะไรเป็น Big C ก็คงต้องเปลี่ยนเป็น Power เป็น Tesco นะเป็น Tesco นะครับดังนั้นไอเทมที่ผมจะใช้ในส่วนของภาษาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนชื่อตัวแปรให้มันดูสื่อความหมายนิดนึงนะครับนี่คือชื่อตัวแปรนะนี่คือชื่อตัวแปรคอนเซ็ปต์ของมันจะเขียนจากบนแล้วก็มีการเรียกใช้แบบเยื้องๆอย่างเงี้ยในทุกๆบรรทัดนะเราสามารถประกาศตัวแปรได้เราสามารถส่งพารามิเตอร์ให้มันได้นะครับในที่นี้ผมขอเปลี่ยนแค่ฉันจะแก้ว่าฉันจะเป็น Tesco แล้วก็จะบอกว่า Power Query นะตัวเล็กตัวใหญ่ serious ครับตัวเล็กตัวใหญ่ seriousนะพิมพ์ตัวเล็กไม่เหมือนชื่อชีตก็เจ๊งนะโอเคในที่นี้ผมทำการเช็คข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลของผมผมกดโอเคครับนี่คือข้อมูลของ Tesco นะครับ949ข้อมูลของ Big C ครับ973ทุกคนเห็นไหมครับว่าข้อมูลไม่เหมือนกัน product ที่ขายไม่เท่ากันนะครับดังนั้นผมเขียนโค้ดสั้นๆแค่นี้ผมก็สามารถทำการหยิบข้อมูลในชุดที่ผมต้องการได้เลยนะดังนั้นในการเขียนตรงนี้ถามว่าเริ่มต้นผมว่าดูไม่ง่ายแต่ถ้าใช้งานไปสักพักแบบพักใหญ่เลยนะก็จะคุ้นเคยขึ้นนะครับว่าอันไหนเป็นตัวปงตัวแปรแต่ว่าก็ต้องเข้าใจหลักการหน่อยนะว่าเป็นยังไงดังนั้นผมสามารถดึงข้อมูลตรงนี้ครับมาใช้งานได้เดี๋ยวผมขอเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมใส่ผมขอทำการแอดอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับว่าผมจะทำการเพิ่มคอลัมน์ผมเรียกว่าแอดคัสตอมคอลัมน์แล้วกันนะครับโดยที่คอลัมน์ใหม่ของผมขอตั้งชื่อว่า channel ช่องทางจัดจำหน่ายไฟล์ Big C ผมขอพิมพ์ว่า Big C ครับผมกดโอเคไฟล์ Tesco เดี๋ยวขอทำนะที่จะ duplicate จากช็อตเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่ม channel อันนี้คือ Tesco นะ Tesco Lotus เนี่ยครับมีใครอยู่ Tesco บ้างโอเคเดี๋ยวลองดูผมกดโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอ duplicate ของตัว Tesco มาอีกอันนึงแล้วกันนะครับอีกข้างนึงที่ผมมีก็คือ macro นะเดี๋ยวลองแก้โค้ดนิดนึงนะครับวิธีการคือผมแก้โค้ดคลิกขวาผมAdvanced Editor ผมแก้โค้ดเล็กน้อยโค้ดของผม Tesco อันนี้เป็น Macro ผมให้ลองดูนะแล้วผมก็เพิ่มชีทอันนี้คือ Macro ครับผมกดโอเคครับ 1, 2, 3ตุ่มนะครับMacro ของผมมี Record ทั้งหมด468 Record เขียนแค่นี้นะมัน Connect แล้วมันไปหยิบมันไปดึงข้อมูลแล้วก็ Transformให้เรานะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้จาก3ห้างนี้นะ3ห้างนี้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าผมจะทำอีกก็ทำด้วยเทคนิคแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอแอบทำแบบเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอทำของอีก2ห้างนะครับผม duplicate นะครับผมตั้งชื่อว่าผมมีอีก2ห้างชื่อว่า The Mall ครับแต่ว่าอยู่คนละไฟล์นะแล้วก็ดังนั้นผมคลิกขวาผม Advanced Editor ครับเพื่อดูโค้ดนะอันนี้จะเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งผมให้ทุกคนลองดูนะครับในไฟล์นี้ของผมเป็นอีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า raw data 2ผมมาใช้ raw data 2ครับนะดังนั้นใน raw data 2ของผมชื่อชีตผมชื่อว่า the mall นะครับ the mall
โอเคใครมีคำถามอะไรแปะมาได้นะครับโอเค The More แล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ชื่อว่า The More เนาะดังนั้นผมสามารถพิมพ์ได้นะแล้วก็กดโอเคครับว่าผมได้ข้อมูลที่ผมต้องการนี่คือข้อมูลที่ดึงมาจากอีกไฟล์นึงเลยนะครับโอ้โหถ้าสมมติผมเขียนโปรแกรมมิ่งนะจะไปคอนเน็กต์อีกไฟล์นึงนะ select อาจจะต้องแบบคอนเน็กต์โดยใช้ database ด้วยอะไรผมว่าโค้ดมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าใน Power Query เขียนโค้ด2บรรทัดเก็บข้อมูลได้ละไม่นับทานฟอร์มนะแต่ว่าจะคุยกับไฟล์นั้นได้เนี่ย2บรรทัดเนี่ยครับโอเคดังนั้น The More เสร็จแล้วผมขอสร้างอีกครับผมขอสร้างอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมันมารวมละผมมีเซนทันอีกข้างนึงครับโอเคเต็มโปรแกรมมิ่งขอบคุณครับพี่น้องนายพี่น้องนายเอ็กซ์เพิร์ทขอบคุณมากครับโอเคดังนั้น The Central ผมขอเปลี่ยนข้อมูลนะครับผมไป Advanced Editor นะใน Advanced Editor ของ Central ผมแต่ผมต้องพิมพ์ให้ตรงนะอันนี้ผมชื่อชีตและชื่อคอลัมน์ผมกดโอเคนี่คือข้อมูลที่ผมได้เดี๋ยวผมจะเอา5 channel เนี่ยครับมาสร้างเป็นกรุ๊ปใหม่แล้วกันนะผมตั้งชื่อว่า channel แล้วกันนะโอเคมีคำถามนะครับแป๊บนึงนะ channel ไม่ต้อง get data โหลดถูกต้องความเจ๋งคือคุณณัชรัตน์ครับนะบอกว่าไม่ต้อง get data คำตอบคือไม่ต้องแล้วถ้าผมบอกเลยไม่จำเป็นต้อง get เลยนะถ้าทุกคนเขียนภาษา M หรือว่าอ่านมันเป็นแก้ได้แล้วถ้าซับซ้อนขึ้นส่งตัวแปรโยนค่าพารามิเตอร์แบบเจ๋งๆได้เลยครับนะเจ๋งๆได้เลยนะแล้วก็ท้ายที่สุดแบบเขาเรียกว่าแปลงร่างกลางอากาศก็ได้ตั้งเวลาให้ทำงานพร้อมกับ Power BI Gateway ให้มันคิวรี่ข้อมูลแปลงข้อมูลอัตโนมัติได้นะครับคุณน้ำบอกว่าจะมีไลฟ์เรื่อง DAC ไหม DAC นี่โหกำลังคิดอยู่นะแต่ว่าผมบอกเลย DAC เนี่ยซับซ้อนคุยเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยได้มักได้ผลเท่าไหร่ครับนะก็แต่ว่าเดี๋ยวขอให้คำตอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าแบบพอจะไกด์ได้เนี่ยก็เดี๋ยวคุยให้ฟังได้ปกติ DAX เนี่ยกว่าจะเริ่มเก็ตกว่าจะเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้งานแบบพอจะเอาไปแอพพลายได้อ่ะผมว่ามีแบบเป็นมี6ชั่วโมงแอปอ่ะอันนี้พูดจริงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างแต่ DAX เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าใครใช้ Excel ความรู้จาก Excel เอามาใช้ได้ครับ 5% ที่เหลือคือเรียนรู้ใหม่นะครับคุณต้นถามว่าทั้ง3ห้างจะต้องมีฟิลเหมือนกันจำนวนฟิลเท่ากันใช่ไหมครับสามารถ duplicate แก้ M ได้ไหมคำตอบคือถ้าถึงสามารถคำตอบคือใช่ซึ่งถ้าปกติโครงสร้างของเราเนี่ยครับคือชื่อไฟล์ไม่ซีเรียสชื่อชีทที่จริงก็ไม่ซีเรียสนะแต่วันนี้ผมอาจจะแบบวิธีแบบแอพพลายให้เห็นมุมนิดนึงที่มันมีเทคนิคเจ๋งกว่านี้อีกนะครับว่าเราสามารถแบบออโต้แบบสั้นกว่านี้แต่วันนี้เอาแบบเทคนิคระดับนึงที่แอพพลายมาให้เห็นมุมเพิ่มเติมซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเมื่อกี้เดี๋ยวนะขอคำถามเมื่อกี้จริงได้ไหมฮะโอเคดังนั้นถ้าสมมติว่าโอเคดังนั้นคือต้องมีชื่อฟิลเท่ากันนะครับจำนวนฟิลเท่ากันตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันด้วยนี่คือข้อมูลที่ถึงจะสามารถเอามารวมได้เดี๋ยวผมต้องเอามันมารวมเลยด้วยนะมีคำถามมีไหมครับใครมีคำถามแปะมาใครมีคำถามแปะมาครับมาโอเคใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับโอเคคุณพ่อน้องนายพ่อเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอ๋ออันนี้ศิษย์เก่าแล้วใช่ไหมเคยเรียน Power BI DAX กับอาจารย์ท่านนี้มาแล้วก็แจ้งให้อาจารย์สอนไลฟ์ด้วยนะครับแจ้งให้อาจารย์สอนไลฟ์ด้วยโอเคได้ครับอ่ะตอนนี้ทุกคอร์สที่นายเปิดคือไลฟ์หมดเลยนะคือจะมาแบบเรียนแบบ social distancing เรียนแบบห่างๆก็ได้หรือว่าจะไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์หมดเลยแล้วก็ผู้อบรมที่ผ่านมานะถ้าไปดูใน Facebook นะครับก็ถ่ายรูปโซเชียลถ่ายรูปกับวิทยากรยังทำได้เลยนะครับผมกับอาจารย์ผู้ช่วยเอาอยู่สามารถประหนึ่งแบบไปแอบนั่งดูข้างหลังหน้าจอเฮ้ยทำผิดเพราะอะไรทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะมีไฟตัวอย่างไหมอยากทดลองทำตามคลาสเมื่อวานเอ๊ะคลาสเมื่อวานเรามีตัวอย่างไม่ใช่หรอคลาสเมื่อวานเรามีน่าจะมีไฟนะเดี๋ยวแปะให้ในแฟ
แฟนเพจแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวในวันนี้ผมอาจจะมีเคสให้แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นเคสถัดไปนะตอนนี้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเคสถัดมาใครจะมาลองทำกับผมก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาจอนี่ตบมาเป็นวิชวลไลซ์เจ๋งๆให้ดูก่อนนะครับผมเอาข้อมูล5 channel เนี้ยผมบอกเลย5 channel นี้ผมยังไม่โหลดผมจะเอาข้อมูลนี้มารวมข้อมูลทุกคนนึกภาพนะครับ Big C Tesco The Mall Central ผมอยากเอามารวมกันการทำแบบนี้ในถ้าใน Access เราเรียกว่า Append Query ถ้าในอย่างนี้ใน Power BI เราเรียกว่าอะไรวะเราก็เรียกว่า Append Query ครับเหมือนกันเลยโอเคแต่นั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง Append Query เป็นไฟล์ใหม่ครับทุกคนดูคือผมสามารถเอาไฟล์มารวมกันได้นะในคลาสปกติอย่าง Macro Excel ผมก็เอาไฟล์20ไฟล์มารวมโดยใช้ Macro ก็ก๊อปเปิดแปะปิดเปิดก๊อปแปะปิดเป็นต้นนะคุณโบโบแล้วกันนะคุณเซทอนนะครับอ่านผิดขออภัยนะนำเสนอการสอนแบบไลฟ์สดแบบนี้ดีมากเลยค่ะภาพเสียงดีมากเหมือนนั่งเรียนเมื่อวานมีนักเรียนคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์บอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ต้องมาเรียนแบบนั่งห้องก็ได้อะไรเงี้ยนะคือท้ายที่สุดมันแบบคืออันนี้ผมบอกเลยโลกเราจะเป็นในยุคอนาคตที่เรียนห่างสอนแบบห่วงๆนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบทรงเนี้ยผมว่าไปอีกพักหนึ่งครับดังนั้นผมว่าถ้าทุกท่านคุ้นเคยกับฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับคือเทรนนิ่งในอนาคตก็จะเป็นอีกแบบนึงโอเคคุณโปรทอสโยนะครับบอกว่า อยากให้เปิดสอนแดกอีกหนึ่งเสียงโอเครับทราบครับโอเคอ่ะคราวนี้มาดูนะอันนี้ถึงไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะรวมข้อมูลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอ append ข้อมูลมาเป็น newคุณน้ำบอกว่าแนะนำเบื้องต้นได้ไหมคะว่า DAX พิเศษยังไงได้ครับ DAX พิเศษยังไง DAX พิเศษตรงที่ว่าเราสามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนนะครับทุกท่านสามารถเสกข้อมูลยกตัวอย่างนะครับเคสหนึ่งของ DAX ที่ถ้าไม่ใช้ DAX เนี่ยผมว่าลำบากคือการใช้การทำ Time Dimension ถ้าใครใช้ Excel Time Dimension เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องทำนะครับแต่ว่าในงานด้าน Business Intelligence งานด้าน Time Intelligence เป็นอะไรที่ผมว่าใช้ในทุก business เลยดังนั้นมันจำเป็นต้องมีครับเดี๋ยวขออนุญาตทำตัวใหญ่นิดนึงนะปึ๊บอ่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำการต้องวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องของเวลาครับ time intelligence ใน DAX มีสูตรแบบเพียบเลยนะ same period last year โอเค sum x sum count x ดูเทียบกับฟิลเตอร์ข้อมูลแบบกลางอากาศเราสามารถเขียนเหมือนเชิงโปรแกรมแต่ว่ามันได้ฟีลลิ่งเหมือนสูตรใน Excel มากกว่าหลายสูตรใน Excel มาใช้ได้หลายๆสูตรไม่มี count if ไม่มี sum if ไม่มีแต่ว่าเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามาต้องใช้ DAX เพื่อสร้าง time dimension วิเคราะห์เปรียบเทียบทำ accumulative ทำยอดสะสมทำการเปรียบเทียบยอดขายปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้กับเดือนที่แล้วปีนี้เทียบกับอะไรก็ได้นะครับดู percent change คำนวณหลายๆอย่างในคือมันเป็นการคำนวณนะครับหลายๆครั้งใน pivot table ก็มีความสามารถแบบอัตโนมัตินะแต่ฉากหลังมันคือการใช้สูตรแต่ว่าใน Power BI เราอาจจะต้องสร้างเองนะครับในนั้นการใช้ DAX คือการใช้สูตรเพื่อทำการคำนวณที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นครับนะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะแต่ในเคสนี้ผมอาจจะไปไม่ถึง DAX นะครับนะวันนี้ขอเตรียมข้อมูลแล้วกันนะอ่ะคุณ I am Poon Dada นะครับบอกว่าถ้ามี source เป็น time series แบบ real time สามารถเอามาผ่าน Power BI ทำ ETL ได้ไหมถ้าเป็น real time ผมเข้าใจว่าไม่ได้นะข้อมูลที่เป็น real time ข้อมูล real time คือมันจะส่งแบบข้ามห้วยไปเลยเข้า data model แล้วก็ไปออกเลยตรงนั้นนะครับมันก็จะมี limitation นิดนึงนะครับเนาะเท่าที่ผมลองนะอย่างถ้าสมมติว่าที่ผมเคยทำนะแบบทำเป็น live data ครับยิงข้อมูลไปแล้วก็อาจจะเก็บผ่าน Google Form หรือว่า Microsoft Form ก็ได้ครับแล้วก็เราก็ทริกโดยใช้Microsoft Flow ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า power อะไรนะ power flow นะครับเพื่อทำการทริกเข้า power BI แล้วก็ออกข้อมูล real time อันนี้ทำได้แต่ว่าไม่มีงานด้าน ETL เลยซึ่งถ้ามันแต่ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้นะว่าทำ ETL ได้คุณต้นครับสมมุติว่าผมคลีน
data ผ่าน Jupyter Notebook แล้วอยากนำมาคลีนต่อใน Power Query แล้วค่อยนำเสนอ dashboard ได้หรือไม่ต้องคุยว่า Jupyter Notebook อ่ะผมเข้าใจว่าเป็นตัว Python หรือเปล่าคือท้ายที่สุดของ Python น่ะผมไม่แน่ใจเรื่อง data set ของตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามัน connect โดยตรงแต่เท่าที่เห็นผมไม่คุ้นว่า Power BI connect ได้โดยตรงนะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องลองหาข้อมูลครับซึ่งหรืออาจจะเป็นการ export จาก Jupyter ออกมาเพื่อคุยก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องลองดูอันนี้ผมไม่ได้ใช้โดยตรงเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ที่สอน Python นะโอเคพยายามทำ DAX แบบ year to date อันนี้คุณณัฐชรัตน์นะครับโอเคพยายามทำ DAX แบบ year to date แบบไม่ได้เริ่มที่มกราเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้โอเคถูกต้องคือต้องเขาต้องเซตเรื่อง time intelligence มีตาราง time intelligence ไม่รู้ผิดตรงไหนใช่ไหมครับโอเคก็พูดยังไงดีถ้าหลายองค์กรจะมีประเด็นเรื่องของเขาเรียกว่าควอเตอร์แรกของเราไม่ใช่มกราครับซึ่งถ้าไม่ใช่มกราเนี่ยวิธีการในการมองเราอาจจะต้องเตรียมของแบบเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้หยิบมันมาใช้เช่นทำ hierarchy ของ calendar year ทำ hierarchy ของphysical year อะไรพวกนี้ครับนะโอเคก็ให้กำลังใจครับแม่โอเคมาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมารวมกันครับแม่ three or more ครับผมจะเอาข้อมูลมารวมข้อมูลกันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของ Tesco Big C Macro The Mall แล้วก็ Central มารวมนะผมกดโอเคนะครับผมจัดเล็กน้อย channel ผมขอเป็น text ครับผมขอย้าย channel มาอยู่ด้านซ้ายครับเท่ๆมาอยู่ด้านซ้ายนะดังนั้นแค่นี้ผม work ละนะข้อมูลนี้Power Query ทุกคนต้องเข้าใจนะสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับเขาเรียกว่า preview นะครับPower Query เป็นอะไรที่ขี้เกียจมากเลยนะทุกคนไม่สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแบบ Excel ด้วยการกดคอนโทรลลงได้นะหน้าตานี้มันเป็นตารางแต่มันไม่ใช่ Excel เลยนะดังนั้นถ้าใครมือใหม่เฮ้ยมันจะไม่คุ้นแล้วแบบมันจะตีกันระหว่างเฮ้ย DAX Power Query อยู่ทำตรงไหนดีว่ามันจะประมาณนี้แต่ให้เข้าใจวันนี้ Power Query ไว้เตรียมข้อมูล DAX ไว้คำนวณถ้าสั้นๆคืออย่างนั้นนะโอเคมาดูเดี๋ยวข้อมูลที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้มาใช้ผมตั้งชื่อว่า All Data แล้วกันนะครับโอเคผม Big C Tesco แล้วก็พวกนี้ผมขอไม่โหลดเลยนะผมขอไม่โหลดผมเอาการโหลดออกครับว่าไม่ต้องโหลดเพราะว่าถ้าโหลดเนี่ยมันจะกลายเป็นโหลดเบิ้ลแล้วก็ข้อมูลอาจจะเยอะอยู่ใน Data Model ไม่เวิร์คแต่นั้นผมจะเอาข้อมูล All Data มาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาลอง Close and Apply ครับผม Close and Applyเดี๋ยวลองดูปัญหาเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับคราวนี้ข้อมูลใน channel โอเคผู้บริหารเคาะประตูอีกแล้วครับเฮ้ยที่ไหนขายดีโอเคผมมา all data ครับนะผมมาบอกว่าเดี๋ยวหัวหน้าครับขอ1นาทีครับ channel ครับตุ่มโอเคยอดขายนะครับตุ่มโอเคยอดขายขอเป็นแบบ comma แล้วกันนะห้างไหนขายดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็1 2 3นะผมก็จะได้ข้อมูลว่าห้างไหนขายดีโอเคนี่คือห้างไหนขายดีหัวหน้าถามอีกแบรนด์ไหนขายดีแบรนด์ไหนขายดีนะผมก็บอกว่าเฮ้ยแบรนด์ไหนขายดีผมก็มาลองสร้างดูแบรนด์นี้ไงแบรนด์ Hanas ขายดีตั้ง 50% ของ market share ของเรานะครับดังนั้นนี่คือ data นะครับทุกคนลองมองย้อนนะว่า data ในชุดนี้ครับของเรานะเดี๋ยวขอจัดเท่ๆอีกนิดนึงนะว่าใน data ของเราผมอาจจะดูเป็น by brand ว่าแต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้างโอเคนี่คือ data ของเรานะยอดขายรวมเป็นยังไงนะsales totally ของผมยอดขายรวมเท่าไหร่นะผมอาจจะทำการจัดข้อมูลชุดนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องแบบมีการตบอะไรนิดหน่อยอันนั้นว่าไปนะอันนี้ก็อาจจะมีการเซตอัพเพิ่มเติมนิดนึงโอเค 4.7 ล้านเป็นต้นนี่คือ data ที่เราทำการจัดนี่คือ data ที่เราทำการแปลงนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลเราเพิ่มข้อมูลเราเปลี่ยนเราจะแค่ refresh และข้อมูลชุดนี้ครับผมสามารถเอาข้อมูลชุดนี้ครับโยนขึ้น cloud เดี๋ยวลอง sample เมื่อกี้มีบางท่านถามเนาะผมลอง publish นะครับเอาข้อมูลขึ้น cloudผมอาจจะทำการโยนข้อมูลนี้ขึ้นคลาวด์แต่ว่าก็ต้องไซน์อินนะเดี๋ยวผมขอใช้อีเมลผมโอเคทำการคอนเน็กต์เข้าไปนะครับ
ประเด็นคือจะจำพาสเวิร์ดได้ไหมปึ๊บปึ๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองขอโยนไว้ที่ My Workspace แล้วกันโอเคผมโยนนะครับเดี๋ยวทุกคนลองเซลล์รีพอร์ตผมมีอยู่แล้วโอเคทับเลยเดี๋ยวทุกคนลองดูนะอันนี้คือผม publish นะด้วยการ publish แต่ว่าทุกท่านต้องมี account ที่เป็น Power BI account นะครับถ้าใครใช้ Office 365แล้วบางทีมันก็มาอยู่ในนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะว่าแล้วถ้าผมดูผ่านมือถือผมจะเห็นไหมนะครับอ่ะคือถ้าดูผ่านเว็บก็หน้าตาอย่างนี้เลยนะผมลองจิ้มไปดูนะผมลองจิ้มดู sign in ให้เรียบร้อยโอเคถ้าผมดูข้อมูลผมก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมลองดูรีพอร์ตซึ่งรีพอร์ตเนี่ยที่สามารถทำเขาเรียกว่าเป็นให้มันเป็น responsive ได้นะอันนี้ data ผมเยอะมากเดี๋ยวขอหานิดนึง sales report โอเคผมจิ้มครับดูทุกคนลองดูนะครับในมือถือนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยครับแอบดูนี่โอเคดังนั้นรีพอร์ตในมือถือของผม feeling ของการใช้งานทุกคนดูสิหน้าตาของตัวรีพอร์ตตรงนี้ครับหน้าตารีพอร์ตแบบนี้เลยนะนี่คือรายงานที่เราเห็นในมือถือทุกๆวันอัปเดตได้แบบแทบจะ real time คือที่จริงถ้าสมมติใช้เป็นลักษณะเขาเรียกว่า on premise data gateway นะวันหนึ่งได้8รอบแบบฟรีด้วยนะผมสามารถดูเฮ้ยเมื่อวานแบบประเมินไทยแบบผมเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมก็มาดูตรงนี้เฮ้ยคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างเนี่ยไปดูทุกอย่างมือถือเนี่ยครับคอมพิวเตอร์ชั้นดีโอเคนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการเข้าถึงแล้วก็การใช้งานหน้าตาเดียวกันเลยถูกป่ะครับนี่คือลักษณะของการใช้งานในลักษณะแบบนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเคสสุดท้ายครับเคสสุดท้ายที่จะพามาฝากก็คือแต่ทิ้งเคสเนี้ยเป็นเคสที่ผมไลฟ์ไปรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นสอนเรื่องของการทำข้อมูลของเขาเรียกว่าโควิดอัปเดตเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงใน data ชุดนี้เดี๋ยวผมขอแอบ refresh นิดนึงนะในข้อมูลชุดนี้ครับผมจะมีตัว report เดี๋ยวผมขอจิ้มดูหน่อยที่ผมไว้ดูข้อมูลของการเข้าถึงของผู้ติดเชื้ออย่างเงี้ยนะว่าเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้าง new case เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับนี่คือข้อมูลที่ผมไว้ดูนะครับได้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองมาคุยในประเด็นของ Power Query นะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะวันนี้ยอดเป็นยังไงบ้างมีคำถามถามว่าโอเคคุณยุทธถามว่า1อยากทราบว่าถ้าผมสร้างไฟล์ Power BI 2ไฟล์ตอนนั้นสร้างคนละวันแล้วเอามารวมกันเหลือไฟล์เดียวเพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลที่ชัดเจนสามารถทำได้ไหมคำตอบคือเขาจะมีคือถ้าทำโดยตรงคือ1ไม่มีทูลครับแต่2ก็คือถ้าสมมติจะมองนะว่าวิธีในการทำคือถ้าจะทำจริงๆอาจจะต้องมีการโยก Power Query โยก Dataset หรือจะมองว่า1ไฟล์คือ1 Dataset 1ไฟล์คือ1 Dataset เอา Power BI ไฟล์นี้ไปเก็ตข้อมูลจาก Dataset ชุดนี้ที่อยู่บน Cloud ได้ถ้าจะมองอย่างนั้นนะครับเอาไฟล์แรกโยนขึ้น Cloud แล้วก็ไปเก็ตข้อมูลจากตรงนี้มาหยิบมาอย่างเงี้ยทำได้นะครับ2ในการตั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ได้ไหมเช่นเมนเจอร์ดูลูกน้องไม่ให้ดูคำตอบคือทำได้ครับแต่ว่าใน Power BI เรียกว่า low security low level security นะครับเป็นการเข้าถึงข้อมูลระดับ low เช่นเซลล์ในภาคเหนือดูข้อมูลเฉพาะภาคเหนือเซลล์ในภาคอีสานดูเฉพาะข้อมูลภาคอีสานนะครับดังนั้นอันนี้คือ report ไฟล์เดียวกันนะแต่คนนู้นเห็นแบบนึงคนนี้เห็นแบบนึงนี่คือlow level security นะครับโอเคมามีคำถามไหมครับมาแปะได้นะครับโอเควันนี้เป็นไลฟ์ที่ตั้งใจทำนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็มาลองไลฟ์ผ่าน Facebook ดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างปกติจะเป็นแบบเวิร์กช็อปนะซึ่งวันนี้ก็จะมีสตาฟซัพพอร์ตผมนิดนึงแต่ว่าถ้าเวิร์กช็อปนี้จะแบบเข้าไปดูติดตรงไหนคุยกันได้เปิดไมค์คุยอะไรอย่างเงี้ยนะFacebook ก็จะแบบแนว one way communication นิดนึงนะครับ
โอเคเดี๋ยวก่อนมาดูเคสสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลองดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเมื่อกี้มีประชาสัมพันธ์ไปนะเดี๋ยวขอคุยนิดนึงนะครับวันศุกร์นี้จะมีอีกไลฟ์นึงนะครับอันนี้เป็นไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของ SQL Server นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจเรียนเชิญนะครับเป็นการพูดคุยในคอมมูนิตี้ของ SQL Server Community นะครับติดตามใน Facebook ของ Nice Path Training ก็ได้นะฮะอันนี้จะคุยเรื่องของ performance นะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีของไลฟ์เรื่อง visualization ถ้าใครสนใจก็30ครับเข้ามาดูได้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเป็นแนวเวิร์กช็อปดีหรือว่าจะเป็นแบบไลฟ์ประมาณนี้ดีนะครับถ้าเป็นเวิร์กช็อปก็อาจจะมีลิมิตเรื่องคนนิดนึงเพราะเราอยากให้ได้คุณภาพของการเรียนว่าทำได้จริงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอปรึกษากับอาจารย์เอกพงษ์ธรนิดนึงว่าจะเป็นแบบไหนยังไงดีนะครับเราต้องดูレスปอนด์ด้วยว่าเฮ้ยคนกดไลค์เยอะไหมเนี่ยถ้าคนกดไลค์น้อยก็อาจจะแบบเฮ้ยไปเวิร์กช็อปดีกว่านะเดี๋ยวดูกันนะครับแซวเล่นนะโอเคมาดูกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทถัดมาผมจะพาทุกท่านมาลองเก็ตข้อมูลจากอีกลักษณะหนึ่งนะอย่างเช่นผมให้ทุกคนลองดูworldometer dot ยกตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูลของการเข้าถึงขอใช้ตัวนี้แล้วกันที่เป็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์นะครับช็อตนี้ใครจะลองทำตามก็ได้นะถ้าใครมี Power BI ลองทำตามก็ได้นะโอเคและเดี๋ยวไฟล์ของ report ที่เห็นเดี๋ยวผมแชร์ให้อยากเห็นตัวอย่างของ role level security มีไหมใช่ไหมครับคือถ้าจะจำลองอ่ะให้เห็นภาพไปครับคือมันต้องเทสแบบโดยใช้ user ซึ่งผมอาจจะไกด์แค่ตรงนี้ได้ไหมครับว่ามันอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะมันจะอยู่ที่ป้ายโมเดลนะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า manage role คือเราต้องผูกคนเข้ากับ role แล้วก็คนนั้นจะเข้าถึงยังไงอาจจะต้องมีการเซตเรื่องของการเข้าถึงด้วยนะครับดังนั้นถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าพนักงานผมบอกว่าคนนี้ห้ามดูข้อมูลยอดขายของ Hannas เขาจะไม่เห็นสีฟ้าเลยนะแล้วยอดตรงเนี้ยของเขาจะไม่เห็น409เขาจะเห็นเท่าที่แบรนด์ที่เขาเห็นหรือว่าเฮ้ยคนนี้ห้ามดูเฮ้ยคนนี้ดูเฉพาะข้อมูลของ Tesco ไอ้คนนี้ดู The Mall อะไรเงี้ยครับเนาะอันนี้อาจจะเดโมให้ดูอาจจะต้องเตรียมนิดนึงผมอาจจะไม่ได้นั่นมานะครับโอเคคุณนัชรัตน์โอเคยินดีครับโอเคคุณเอมครับในระหว่างชี้สามารถ convert currency ให้เป็นค่าเดียวกันได้ไหมคำตอบคือได้ครับนะแต่ว่าอาจจะต้องมีกระบวนการในการ transform นะเช่นอาจจะ if คอลัมน์นี้เป็น currency เอามาคูณกับ rate ของแบงก์ชาติยังได้เลย rate แบบ real time ยังได้เลยนะโอเคถ้าเป็นเยนคำนวณอีกแบบนึงดังนั้นขึ้นกับเรานะครับว่าท้ายสุด conversion rate อาจจะดึงจากแบงก์ชาติยังได้นะถ้าใครจะดึงข้อมูลเดี๋ยวเทคนิคที่ผมจะคุยถัดไปใน15นาทีนี้นะครับคือการ get ข้อมูลจากเว็บเอาเรื่องโคโรนาแล้วกันนะโอเคคุณเนยบอกว่าอยากได้ไฟล์ข้อมูลไลฟ์นี้จะฝึกย้อนหลังนะครับโอเคก็วันนี้เราน่าจะไม่ได้เรคคอร์ดไว้อะน่าจะอยู่ใน Facebook นะครับก็น่าจะไม่ได้ลบอะครับนะก็อ่ะมาฝึกย้อนดูกันได้นะครับโอเคอ๋ออยากได้ไฟล์ข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะเป็นข้อมูลของตัวเคสนี้แล้วกันนะครับนะเคสโคโรนานี้แล้วกันนะซึ่งถ้าใครเปิดทำในช็อตนี้เปิดตามผมมาครับทุกคนมาเก็ตข้อมูลกันครับทุกคนเชิญเข้าผมอยากให้เดี๋ยวผู้ช่วยครับเดี๋ยวให้ copy ข้อมูลนี้แปะเข้าไปในแชทให้ผมนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลจาก worldometer.info เดี๋ยวก่อนแปะในแชทให้ผมหน่อยอันนี้นะครับworldometer.info/coronavirus นะเดี๋ยวเราจะสร้างรายงานของข้อมูลของตัวของตัวนี้นะครับกันนะว่ายอดเป็นยังไงบ้างโอเคประเด็นคืออยากดูทุกวันนะครับนะเดี๋ยว worldometer นะครับใครก็ได้แปะเข้าไปในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับฝากแปะให้ผมหน่อยนะเว็บนี้นะเว็บนี้โอเคครับมาแปะมาโอเคได้เรียบร้อยนะครับได้เรียบร้อยนะครับโอเคเชิญแปะนะครับโอเคคุณนัชรัตน์ขอบคุณมากครับโอเค
คราวนี้เดี๋ยวผมพามาลองดูนะอันนี้ก็อาจจะมีแบบหลายเทคนิคนะอันนี้ผมไปดึงจากข้อมูลจากตัวของ Worldometer นะซึ่งก็เป็นข้อมูลแบบก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวให้ลองดูข้อมูลตรงนี้วันนี้ Thailand มีมั้ยขอแอบดูนิดนึงข้อมูลไทยวันนี้มี New Case 15 Case เนาะโอเคยอดสะสม 2,800 โอเคผมทุกคนครับคลิกขวา copy URL ตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ Power Query ในการ transformดังนั้น Power Query คุยกับ Data Source ได้หลากหลายมากๆเอามันมาแจมกันมาคุยกันมา convert มาคูณบวกลบคูณหารข้ามแหล่งก็ได้นะเอาข้อมูล Excel ไปคุยกับข้อมูลแบงก์ชาติเอาข้อมูลประชากรจากเว็บนู้นเอาข้อมูลค่าแรงงานขั้นต่ำจากเว็บกระทรวงแรงงานเอามาจอยกันได้นะโอเคนะผมมาลอง get นะครับทุกคนลอง get data ครับลองทำตามได้นะลองทำตามได้เดี๋ยวช็อตนี้ผมช้าๆครับget data from web ครับจิ้มไปแปะเว็บไซต์ครับกดโอเคก่อนได้ข้อมูลก่อนครับไปโอเคระหว่างนี้ของคุณยุทธสอบถามครับถ้าต้องการ replace ข้อมูลเช่นกอไก่เป็น1แล้วเอาข้อมูลใหม่เข้ามาอีกค่าที่เปลี่ยนเป็น1ก่อนหน้านี้หรือไม่คำตอบคือไม่เปลี่ยนครับการที่ Power Query ทำเขาไม่ได้แก้ data เรานะไม่ได้แก้ data นะไม่เหมือนเคสถ้าใครเข้าเวิร์กช็อปเมื่อวานที่เป็นไลฟ์ของ Access ถ้าอัปเดต Query แก้ข้อมูลแต่ถ้า Power Query ไม่ได้แก้ไม่ได้แตะแต่เก็บสเต็ปที่ดีไว้ใช้ในการ transform data ข้อมูลขี้เหร่เข้ามาจะต้องสวยงามกลับไปนี่คือคอนเซ็ปต์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมขอลองทำการ get ข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ connect นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเห็นนะคือฉันอยากจะเอาข้อมูลจากโคโรนาไวรัสตรงนี้นะเอามาดึงในเว็บ Worldometer นะครับจะดึงยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะผมโหลดข้อมูลนะครับทุกคนลองดูนะครับแล้วลองหาดูนะครับว่าข้อมูลของเราในตารางไหนคือตารางที่ทุกคนคิดว่ามันใช่อันนี้ต้องลองคลิกดูกันนะ table 0หรือ table 1โอเค table 0นี่เป็น table ของวันนี้ครับ table 1คือ table ของเมื่อวานนี้ครับวันนี้มี 2,500,000 เมื่อวานนี้มี2,500,000 โอเคก็ใกล้ๆกันนะขอแอปดูนิดนึงอ๋อน่าจะ table 1นะ table 1 table 1ทุกคนเช็คครับเช็คครับอันนี้เขามี2ตารางอย่างวันนี้ของไทยใช่ไหมวันนี้15ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงของไทยเดี๋ยวลองเก็ตเลยดีกว่านะเดี๋ยวลองเก็ตนะครับอันนี้ผมต้องดูข้อมูลนะครับ255เดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงในส่วนของที่เป็น world หรือว่าทั้งโลกนะครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้เขามี2อันคือเรียกว่า now กับ yesterday นะครับ2573โอเค2573นะครับ2573คือตัวนี้โอ้ total case 2573คือตัวนี้งั้นผมเลือกตัวนี้ครับ table 0ครับโทษทีครับเดี๋ยวเราจะมาทำการ transform ข้อมูลกันโอเคทุกคนครับทำการ transform ครับผมคลิกที่ transform data จิ้มมาในการ transform data ในครั้งนี้ครับผมอยากได้ข้อมูลโดยที่เป็นข้อมูลของประเทศกับยอดต่างๆนะครับแล้วก็ให้ลองดูนะว่าทุกคนลองดูสิบางอันก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้อง transform นะครับที่เราจะต้องแปลงนะครับเอาอันแรกก่อนเดี๋ยวในเรื่องของ country ครับจริงตรงนี้มันก็น่าสนใจนะว่าใน table นี้ table 0ของผมเดี๋ยวขอแปลงเปลี่ยนชื่อนิดนึงผมตั้งชื่อว่าโอเคโคโรนาไวรัสนะนะผมทำการแปลงนะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในข้อมูลตรงนี้ผมจะบอกว่าในข้อมูลในชุดนี้ครับจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นชื่อประเทศต่างๆนะครับมีชื่อทวีปอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีโททอลอยู่เพียบเลยนะฮะโททอลเป็นการสรุปในลักษณะต่างๆนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำการแปลงข้อมูลครับมาลองดูกันนะครับในข้อมูลชุดนี้ถ้าใครจะลองนะผมแนะนำว่ากดดรอปดาวน์ลงมาครับเอาพวกประเทศออกก่อนเอาทีเอาพวกทวีปออกก่อนครับ
blank เอาออกครับแอฟริกาเอาออกครับออสเตรเลียเอาเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียเป็นชื่อประเทศครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก็จะมีอันนี้เดี๋ยวต้องดูเรื่องชื่อประเทศนะโอเคมี Diamond Princess ด้วยนะสมมติว่าเอามาโชว์ก่อนก็ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรยุโรปเอาออกครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลทวีปออกก่อนนะข้อมูลทวีปออกก่อนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเดโมให้ดูว่าท้ายที่สุดเป็นยังไงบ้างนะซึ่งข้อมูลจะได้แบบสามารถเอามาแอพพลายใช้งานได้นะโอเคพวกเซาแอฟริกาเอาออกครับเซาอเมริกาเอาออกครับนะซึ่งที่จริงถ้าสมมติเราดูจากไอ้ข้อมูลที่เป็นพวกข้อมูลที่มันมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยครับอันนี้เอาออกไปโอเคแล้วก็ผมจะเอาข้อมูลของtotal เอาออกด้วยเดี๋ยวผมเอา total ออกนะครับ total ออกนะครับเดี๋ยวก็ลองเทสดูว่าถ้ากดโอเคแล้วเหลือเท่าไหร่นะลองเทสดูนะครับใครได้แล้วบอกผมด้วยนี่มีเซาท์เกาหลีเซาท์เกาหลีโอเคดังนั้นถ้าผมแปลงนะเพื่อท้ายที่สุดผมอาจจะมาทำแผนที่ให้ดูอย่างง่ายๆนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงซึ่งในข้อมูลชุดนี้ถ้าผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการแปลงได้นะผมมี100เดี๋ยวนอร์ทอเมริกาผมต้องเอาออกอีกนอร์ทอเมริกาไม่เอานอร์ทอเมริกาเซาท์อเมริกาเอาออกนะครับดังนั้นผมบอกไม่เอานอร์ทผมลองติ๊กนอร์ทอเมริกาออกนะครับผมกดโอเคนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง world เอาออกครับ world เอาออกเดี๋ยวนะผมเอา world ออกด้วย world เอาออกดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวบวกลบไม่เป็นไรนะอันนี้อาจจะต้องแบบรู้ว่าข้อมูลที่เขาให้มาบังเอิญมันมีทวีปอยู่ด้วยอยู่ในตารางนั้นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำการแยกแยะนะตารางนึงอาจจะเป็นท้ายสุดผมอาจจะ duplicate แล้วก็แปลงมาข้อมูลทวีปข้อมูลประเทศแยกเป็นเคสอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูต่อครับในข้อมูลอันนี้ผมแบบดูคร่าวๆนะผมดูคร่าวๆนะ เขามีข้อมูลหลายตัวมากเลยแต่จะมีอันนึงที่ดูแปลกๆคือ auto recover ซึ่งถ้าดูแบบคร่าวๆนะครับผมจะเห็นว่า data ที่เขามีในส่วนของ auto recover คือผู้ที่จำนวนผู้ที่กลับไปหายป่วยแล้วครับว่ามีเท่าไหร่ผมเห็นข้อมูลที่เป็น NA อยู่นะผมเห็นกดผิดละเดี๋ยวนะปึ๊บข้อมูล NA นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปลงข้อมูล NA นั้นโอเคคุณโทชิโร่ขอบคุณครับเอเชียกับเวิลด์ต้องเอาออกด้วยผมกด NA เดี๋ยวผมจะขอแปลงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่า NA ผมอาจจะคือตรงนี้ขึ้นกับกระบวนการในการทำนะเดี๋ยวผมขอเซตแบบง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับคลิกขวาที่ Total Recovery ช่วยเปลี่ยน NA เป็นค่าอื่นไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้ครับผมคลิกขวา Replace Valueคือท้ายที่สุดเนี่ย NA ทุกคนต้องเข้าใจก่อนมันอาจจะมีความหมายอยู่2ลักษณะนะคือ NA ที่จริงก็คือไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ว่าตอนนี้มีเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลไปให้นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้มันมี error นะในเคสนี้ผมอาจจะต้องทำการแปลง NA เป็นค่าว่างก่อนนะผมขอ replace value ครับผมขอทำการ replace ข้อมูลว่า N ทับ A ให้เป็นค่าว่างค่าว่างใน Power Query เรียกว่า null ครับ null เลยนะโอเคทุกคนเชิญ replace ว่า null ครับผมกดโอเคครับแล้วคราวนี้ทุกคนลอง convert เจ้า data นะครับ null พิมพ์ตัวเล็กนะแล้วก็ลองเปลี่ยนเจ้านี่ไปเป็นตัวเลขดูครับผมบอกว่าเป็นเลขจำนวนเต็มนะเรื่องคนก็ whole number ครับตุ่มนะว่าทำการแปลงนะดังนั้นนี่คือข้อมูลที่น่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่อันนี้ถ้าผมดูคร่าวๆนะน่าจะพอได้ทุกคนอ่านค่าก่อนครับเดี๋ยวก่อนจะไปต่อนะทุกคนอ่านค่าก่อนครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่กี่เรคคอร์ดครับผมมี213 row ของทุกคนมี
เยอะกว่าผมหรือน้อยกว่าผมครับในลองแปะหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างมีกี่โรครับมีกี่โรในลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้มาใช้ดังนั้นการเก็บข้อมูลนี้ฉันจะเอามาที่ Power Query แปลง Transform เอาข้อมูลให้พร้อมใช้แล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับดังนั้นถ้าผมทำการแปลงข้อมูลแล้วผมขอลองกด Close and Apply นะครับ Close and Apply ฉัน Close Apply เดี๋ยวผมจะลองสร้างเป็นตารางเป็นข้อมูลง่ายๆอันนึงนะครับว่าถ้าข้อมูลตรงนี้ของผมเปลี่ยนผมกดแสดงผลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโคโรนาไวรัสใครมีคำถามอะไรแปะมาได้นะครับแปะมาได้นะโอเค212โอ้212ทำไมผม213ป่ะโอเค212ใครรู้บ้างว่าผมลืมกรองอะไรออกเดี๋ยวขอไปแอปทันฟอร์มกันนะ212เหรอโคโรนาเดี๋ยวขอแอบดูชื่อทวีปนี้อีกทีนึงนะเมื่อกี้ Diamond Princess เอาออกไปไหมครับทุกคนมันจะมีทวีปที่เป็นเดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงมันจะมีทวีปบางทวีปครับที่เป็นเดี๋ยวนะขอแอบดูข้อมูลนิดนึงจะมีนอร์ทอเมริกาแอฟริกาเอเชียยุโรปนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะมีโอเชียในโอเชียเนียนะครับโอเชียเนียเดี๋ยวผมไปที่ตัวโอครับเดี๋ยวผมเอาออกด้วยแล้วกันเป็นชื่อทวีปนะของแถวๆออสเตรเลียครับ LMNOP โอเคโอเชียเนียอันนี้เอาออกด้วยนะครับเอเชียผมยังอยู่เหรอโอเคแอบดูข้างบนเออโอเคงั้นต้องได้211ครับทุกคนกด transform data นะครับเอาโอเชียเนียออกด้วยอันนี้เป็นชื่อทวีปนะถ้าใครเอาไปพลอตจะอยู่แถวออสเตรเลียครับว่าเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเอาออกให้ผมด้วยแล้วนะซึ่งถ้าสมมติว่าผมได้เรียบร้อยแล้วผมกดโอเคนะครับเหลือ211ครับ close and apply ครับมาดูช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างแผนที่กันเป็นท้ายที่สุดก็คือเป็นแผนที่เอาไว้ดูแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้ทำเรื่องออโต้อัปเดตนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครต่อยอดด้วย power bi gateway แล้วแบบให้มันเซตออโต้ทุกวันละ8รอบก็ได้นะวันนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนว่าเราเอาข้อมูลของโคโรนาไวรัสครับมาพลอตครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาเซตตามผมนะครับเดี๋ยวขอลองดูสิ่งที่อยากดูทุกคนอยากดูข้อมูลอะไรเป็นหลักครับจำนวนผู้ติดเชื้อรวมหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อแอคทีฟจำนวนผู้เสียชีวิตหรือจำนวนรีคอเวอรี่ผมมองว่าตัวเลขที่เราน่าจะมอนิเตอร์นะก็น่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่แอคทีฟเนาะผมอยากดูข้อมูลผู้ติดเชื้อที่แอคทีฟครับดังนั้นสิ่งที่เราจะพลอตครับอันที่1คือชื่อประเทศประเทศเขาอยู่ตรงนี้ถูกป่ะทุกคนคลิกที่ชื่อประเทศครับเดี๋ยวทุกคนต้องเอามันมาระบุนิดนึงนะตรงนี้ที่จริง Power BI มันมีเคสของการออโต้ดีเทคผมว่ามันน่าจะรู้จักนะผมลองลากมาครับปึ๊บปล่อยครับทุกคนขอลองเทสดูหน่อยว่ามันรู้จักไหมคนติดเชื้อทั่วโลกอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้บ้างโอเคผมสามารถเอามาดูได้ทุกคนขอเทสครับ country โยนครับเห็นไหมครับว่ามันทุกประเทศแล้วครับบนโลกใบนี้ทุกประเทศนะโอเคทุกจุดเลยครับนะแล้วก็อยากดูอะไรต่อครับผมอยากดูว่าจำนวน active case เท่าไหร่ทุกคนลาก active case ครับลากจากขวาลากมาซ้ายผมกดค้างผมลากครับทุกคนเชิญเทสในการลากนะผมสามารถทำการลากข้อมูลจากตรงนี้ครับ active case โยงมานะครับก้อนไหนใหญ่แปลว่าเยอะโอ้โหพี่อเมริกาของผมนี่ใหญ่กว่าใครเลยครับนะดังนั้นนี่คือข้อมูลที่เราเห็นนะครับทุกคนเอาเมาส์ไปชี้ครับว่ายอดเท่าไหร่ยอด600,000กว่ารายแล้ว609ครับข้อมูลล่าสุดเลยนะ real time ณตอนนี้ที่เราทำการ get ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบนิดนึงโอเคผมเซต visualize ให้ดูเท่ๆหน่อยก็ผมอันนี้เดี๋ยวทุกคนลองดูนะใครทำตามทันดูใครทำไม่ตามไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วกันนะผ
ผมขอใหญ่ๆนิดนึงผมขอเซตเป็นสีเอาสีแดงแม่นผมเลือกโทนสีนะครับว่าผมอยากได้สีประมาณไหนผมอยากทำการเปลี่ยนแผนที่ของผมนะครับว่าเป็นแบบดูแบบสายดาร์กนิดนึงโอเคดาร์กได้นิดนึงก็แบบนี้ได้ดังนั้นผมสามารถเสกข้อมูลตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็ถ้าสมมติไปต่อยอดเช่นระบุชื่อทวีปได้อะไรเงี้ยมันก็จะเจ๋งขึ้นนะครับเดี๋ยวไฟล์ที่เดี๋ยวผมจะให้ไว้เดี๋ยวจะเป็นไฟล์แบบถ้าจบที่ผมทำเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมขอไปรีเช็คให้เรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาแชร์ในเพจของ Facebook Nice Pet Training เข้าไปโหลดดูได้นะครับก็เป็นการเก็ตแบบนี้แต่ว่า ผมจะแอปพลายเพิ่มว่าแยกทวีปละสีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะโอเคดังนั้นนี่คือภาพใหญ่ๆนะครับพรุ่งนี้ทุกคนสามารถเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็กด refreshเพื่อดูข้อมูลได้นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเขาดูข้อมูล Thailand ซิว่าเป็นยังไง Active Case นะอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเซตได้นะครับผมอยากดู New Case ผมอยากดู New Case ผมอยากดู New Date ผมอยากดู Total Case อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าผมอยากเห็นหลายอย่างก็สามารถทำการกำหนดค่าให้กับตัวแผนที่ของเราได้เลยนะนี่คือข้อมูลที่เราตั้งค่านะครับนี่คือข้อมูลของเราณวันนี้เนาะโอเคทุกคนน่าจะเห็นภาพนะครับของการทำงานกับตัว Power Query นะครับในไลฟ์นี้ก็น่าจะให้ทุกคนได้เห็นภาพของการทำงานการแปลงข้อมูลซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งที่สำคัญในงานด้าน Business Intelligence นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับการเอาไป apply ใช้งานนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรแปะคำถามมานะครับแปะคำถามมานะครับคุณยุทธถามว่าแมปอันนี้ข้อมูลประเทศมันจับอะไรเหรอถ้าสมมติว่าโฟกัสเฉพาะประเทศไทยแล้วดูอำเภอตำบลได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าข้อมูลนั้นต้องมีข้อมูลตำบลอำเภอแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้มันใช้ความสามารถออโต้ดีเทคแต่ว่าถ้าสมมติคุณยุทธมีข้อมูลเป็นอำเภอจังหวัดหรือว่าตำบลอะไรพวกนี้ครับพล็อตได้แต่ต้องมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า data categorizationซึ่งก็จะอยู่ที่คือมันเป็นงานด้านเขาเรียกว่าเรื่องของโมเดลอะครับว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือตอนนี้ผมใช้ความสามารถของการ data categorization อันนี้ผมไม่ได้ categorize นะแต่ Power BI มันจับให้นะครับซึ่งข้อมูลก็จะมีการ detect จากเฮ้ยชื่อคอลัมน์ country โอเคมันก็จับจาก country ให้ผมแหละนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าข้อมูลของผมเป็นข้อมูลประเภทอื่นนะครับอันนี้อาจจะต้องเซตอันนี้ต้องลองเทสดูมันจะมีความเขาเรียกว่าเทคนิคในการตั้งค่าเอางี้แล้วกันครับว่าบางค่าถ้าเราไปเซตแล้วนะอย่างข้อมูลตรงนี้นะบางทีเซตเป็น uncategorized อาจจะเวิร์กกว่าเซตเป็น country นะครับหรือผมเทคนิคผมอาจจะเซตเป็น continent อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำการจับซึ่งถ้าข้อมูลมันไม่เป๊ะมันอาจจะมีการจัดกันด้วยโอเคนะครับงั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะว่าทุกคนสามารถทำการเก็บข้อมูลได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ของ Facebook ก็เดี๋ยวน่าจะจัดเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ลองเรียนในลักษณะที่เป็นไลฟ์นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็โอเคคือก็เฮ้ยคือยังไงไม่work from home ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครับดังนั้นรูปแบบการเรียนในยุคอนาคตอันแล้วมันอาจจะอยู่กับเราไปพักใหญ่เลยก็คือการเรียนในรูปแบบนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ต้องทำให้ทุกคนเก็ทให้ได้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำกันไปพูดคุยได้อะไรพวกนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปแบบของการเรียนแบบใหม่คุณวิชิตถามว่าถ้าจะให้เว็บเพจ refresh real time ตาม Excel ที่เปลี่ยนได้ไหมครับไม่ต้องรอตั้งเวลาให้เว็บเพจ refresh real time ตาม Excel ที่เปลี่ยนเว็บเพจเดี๋ยวนะครับหมายถึงว่าให้เว็บ refresh real time ตาม Excel ที่เปลี่ยนเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตัวเว็บ refresh เหรอครับถ้าตัวเว็บ
ถ้าหมายถ้าคุณวิชิตหมายถึงว่าเป็นเว็บที่ผม deploy โยนขึ้นคลาวด์ไปเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับต้องตั้งเวลาสถานเดียวนะถ้าเป็นฝั่งเว็บนะครับแต่ถ้าสมมุติ Excel ให้ refresh Excel ก็ใช้เทคนิคเรื่องของการตั้งเวลาเหมือนกันถ้า Excel refresh นะโอเคตอนนี้อะไรเนี่ยอ๋อที่Ada work at home โอเคใช่ๆหลายหน่วยงานก็จะ work at home work from home กันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี่แหละผมว่าคือในยุคนี้เราคงอยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งครับนะสักพักหนึ่งดังนั้นรูปแบบ everything ก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นก็รูปแบบในการเรียนรู้ที่ Nextpert จัดให้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวขอแจกรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับ